ฮัลโหลสวัสดีครับโอ้เนี่ยถูกต้องเลยคุณจีจีเนี่ยต้องนัมเบอร์วันผิดมาหลายอาทิตย์นะผิดฟอร์มสวัสดีครับเข้ามากันครับนี่มาเบิร์นก่อนนะ เดี๋ยวกว่าจะมากันครบเราก็มาดักรอกันก่อนนะครับสวัสดีครับทุกคนครับเข้ามาเลยครับเข้ามาใครเข้ามาแล้วทักด้วยครับพัชระครับสวัสดีครับผมใครเข้ามาแล้วทักด้วยนะครับผมเข้ามาแล้วทักด้วยนะครับผมจะได้รู้ว่ามีคนมาแล้วนะครับเรามาเบิร์นกันก่อน3 ทุ่มครึ่งนะครับเพราะว่ามันมักจะกว่าจะขึ้นใช้เวลานานเหลือเกินนะครับก็สวัสดีครับทุกคนเข้ามาครับ MJ สวัสดีครับผมไม่ได้เห็นกันพักหนึ่งหรือเปล่าคุ้นคุ้นมุกสวัสดีครับคุณมุกครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนครับใครเข้ามาทักด้วยนะครับผมจะได้รับรู้กันว่ามากันแล้วนะเป็นการชวนทุกคนโนติโนเตเตือนหน่อยโนเตพี่เห็นคนอื่นก็เตือนกันเยอะแยะสวัสดีครับทุกคนครับใครเข้ามาแล้วทักทายหน่อยนะครับทักหน่อยทักหน่อยพู้พู้เฮ้ยจะทุ่มครึ่งแล้วเข้ามาได้ไม่เป็นไร MJ หายไปนานเลยครับกันบ้านเยอะเพราะนั่นสิเหมือนจะไม่ค่อยเห็นสวัสดีครับเข้ามาทีวู้ปุกอยู่ข้างนอกอ่ะเข้ามาเฮ้ยหายไปกันหมดเดี๋ยวมันต้องรอทุ่มครึ่งวะไม่เกี่ยวเวลานี้กูตั้งเองมาแล้วทุ่มครึ่งแล้วสวัสดีครับเข้ามาเร็วๆครับมันนิ่งจังเลยวะเกิดอะไรขึ้นกว่าจะเบิร์นขึ้นมาเนี่ยช้าเหลือเกินสวัสดีครับสวัสดีครับมีกันอยู่แค่นี้นะครับซื้อซีนเล่มใหม่ยังครับขายของกันเลยซื้อซีนเล่มใหม่ยังครับถังเบียร์ครับสวัสดีครับใช่ถังเบียร์นี่ป่ะตามดูย้อนหลังบ่อยๆครับใช่ถังเบียร์สตรีทป่ะเนี่ยคุณจิระสวัสดีครับโอ้มาทุกครั้งเลยคุณพัชระครับไม่เห็นมีใครแบบโนติไม่ทำงานกันหรอนี่เรากดเองได้ไหมตุ้งนิงมาแล้วเร็วเร็วสวัสดีครับคุณสารสครับสารสครับอ๋อถังเบียร์นี่เองนะครับขายของตลอดเวลานะครับไม่ใช่เราหรอกจะได้ทำเล่มสามได้อันนี้ทำมาน้อยมากนะจริงอันนี้ทำมาน้อยจริงทำมาน้อยแบบเพราะว่าครั้งที่แล้วมันเหลืองแต่ว่าครั้งที่แล้วต้องทำเยอะเพราะว่าต้องให้เลเวล1เอ้ยเลเวล2เลเวล3ตอนนี้พี่เปลี่ยนกฎแล้วคอยมาให้ของงงชิบหายเลยอ่ะนับกันงงจีจีบอกซีนนี่ซื้อย้อนหลังทีเดียวทุกเล่มได้ไหมครับได้ครับไม่มีใครห้ามครับแต่ไม่ได้ลดราคานะครับก็ราคานี้แหละครับจะทันหรือเปล่าด้วยเล่ม2เนี่ยพี่มีไม่เยอะนะบอกให้หมดแล้วหมดเลยนะครับคุณพัฒนกรครับเห็นหน้าพี่ที่ไรก็อยากไปถ่ายรูปตลอดพี่เสี่ยงมาล่าสุดนี้ไปเสี่ยงมาเรียบร้อยแล้วเดินออกมาเนี่ย one hour photo walk เดินออกมาป้าบอกเสร็จหมดแล้ว1 ชั่วโมงเดินออกมาป้าใส่ตัวซอยเนี่ยโควิดกันเยอะชิบหายเลย
พี่เอาเหรอรีบเอาสเปรย์มาฉีดไอสัตว์โอ้เห็นหน้าพี่ที่หนอพูดชื่อรายการก่อนเหรอครับได้เลยมันต้องมีอย่างนี้ด้วยนี่คือรายการกล้องฟิล์มกล้องเฟิร์มเฮียรายการนะครับนาวาสวัสดีครับเช็คชื่อเช็คชื่อเสียค่อยยังชั่วให้มันได้อย่างนี้โอ้โหชื่อยาวจังเนี่ยที่นี่อยู่ได้โดยไม่ต้องคำนึงต้องไม่ต้องมีเองตามจาก IG ครับคนที่ไม่คนที่ไปบ่นยาวๆเมื่อกี้อ๋อจาก IG คุณปันบีครับสวัสดีครับคุณพัฒนากรหน้าปกหนังสือพี่เอหน้าคล้ายๆใครนึกไม่ออกอะไรวะหนังสือพี่เอหน้าคล้ายๆใครนึกออกกูนึกไม่ออกมุกสั่งซีน2ไปเรียบร้อยตื่นเต้นมากอยากเห็นข้างในแล้วค่ะดีมากครับเล่มนี้พี่เปลี่ยนระบบนิดหน่อยคือแบบไม่ใช่เปลี่ยนระบบคือครั้งที่แล้วอ่ะพี่แบบคือพี่ช่างแม่งไปหน่อยอ่ะหมายถึงว่าสัดส่วนภาพอ่ะพี่ช่างแม่งไปหน่อยใช่ป่ะก็คือแบบไม่เป็นไรคอปไปพอมาครั้งนี้มันมีรูปที่แบบคอปไม่ได้ไงปล่อยให้คอปแล้วเสียเลยอ่ะพี่ก็เลยแบบต้องเป็นขอบขาวยอมขอบขาวบางทีเล่มหนึ่งอาจจะมีอีดิชั่น2แต่รูปเซต1มันไม่มีอะไรที่แบบรู้สึกอย่างนี้ไงเซต2มันรู้สึกไงเพราะมันแบบเลเยอร์คนยุบยับหรืออะไรอย่างเงี้ยมันทิ้งสเปซอะไรแบบมันหายไม่ได้ไงก็เลยต้องทิ้งขอบขาว GG T4 เพื่อนขายทำไมเหรอครับคือพี่อยากได้สภาพที่ดีกว่านี้ครับแต่ไม่มีใครซื้อพี่เลยอ่ะพี่ขาย 8,900 ไม่มีใครซื้อไม่แล้วพี่คือพี่ได้เทียร่ามาด้วยไงพี่ก็เลยแบบขายนี้ไปก่อนรอวันเจอเนื้อคู่ที่สุขภาพดีกว่านี้แต่คือมันใช้งานได้ไงไม่ได้เป็นอะไรมันใช้งานได้เนี่ยไม่ได้เป็นอะไรมันแค่เนี่ยมันปกติเดี๋ยวเอาดูสภาพไอ้เหี้ย 8,900 จะไปซื้อที่ไหนวะเอาจริงๆคือมันเป็นรอยแค่เนี่ยเป็นแค่ตรงเนี้ยให้ดูเนี่ยไหนวะถูกวะเนี่ยซึ่งมันไม่เกี่ยวกับอะไรเลยอะนึกออกปะมันแบบมันไม่เป็นอะไรเลยอ่ะเนี่ยให้ดูมีคนขอดูเนี่ยโซนี่คุณนี่เนี่ยมันแค่เนี้ยเห็นปะซึ่งมันไม่เกี่ยวไงเปิดถามพี่ก็เปิดปกติเนี่ยพี่ก็เปิดได้ปกติเนี่ยปกติไม่ได้เป็นไรล็อกปกติเนี่ยสภาพมันก็โอเคภาพไปใช้งานอ่ะแต่พี่ก็คลีนหมดทุกอย่างเนี่ย 8,900 ไอ้เหี้ยขายไม่มีคนเอาคืออะไรวะไม่เอากูก็ใช้ต่อแหละไอ้เหี้ยก็ไม่ซื้อพี่ก็ใช้ต่อที่ท่านตามซื้อมินิเทียร่าจะมีคลิปรีวิวใช่รีวิวเสร็จแล้วด้วยจริงๆแล้วพี่วางเทียร่ารีวิวไว้ปลายเดือนหน้าเลยนะแต่เผอิญแบบได้กล้องมาเร็วมีน้องคนหนึ่งเอามาขายให้น้องเนี่ยแหละในกลุ่มพวกเราเนี่ยแหละเอามาขายให้ทีละสองพี่ก็เลยเอาไปเดินโฟโต้วอล์กแบบงงๆยังไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่ยังใช้ไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่จีๆออกแปดพันก็ใช่อ่ะดิถูกแบบถูกเป็นขี้เนี่ยคือพี่กล่าวว่าถ้าไม่มีใครซื้อพี่ก็เก็บไว้ใช้เองอ่ะรำคาญคือพี่ว่ายังไงมันก็ดีอ่ะคือความฉลาดของการวัดแสงของมันอ่ะมันก็ฉลาดมากอ่ะสำหรับพี่อ่ะคือพี่ใช้เทียร่าเนี่ยคือเทียร่าพี่ชอบเลยนะมันเจ๋งมากจริงแต่พี่ต้องลองอีกสักม้วนสองม้วนพี่ไม่มั่นใจเรื่องการวัดแสงมันเท่าไหร่พี่รู้สึกว่าการวัดแสงไอ้นี่ยังฉลาดกว่าอยู่หรือพี่อาจจะยังลองไม่มากพออะไรเงี้ยต้องขอลองอีกทีแต่ด้วยหลายๆอย่างที่แบบเทียร่าแม่งไอ้เหี้ยไม่ธรรมดา
พัฒนากรครับเมื่อเช้าดูคลิปสอนเลือกกล้องละเอียดกว่าคลิปก่อนก็เมื่อก่อนไงอันนั้นมันคลิปแรกเลยอ่ะคลิปแรกแบบหัดทำคลิปอ่ะเรียบร้อยเชียถังเบียร์บอกทีซีอยากได้แต่เจอฉันไปที่อันหนึ่งไปเลยเปลี่ยนเป้าเฮ้ยจีอาร์หนึ่งอ่ะนี่อาจจะบอกเลยว่าคือพอพี่เจอทีละแต่ทีละหน้าตามันไม่แมนไงคือ GR คือมันดีหมดทุกอย่างเลยอ่ะมันเบามันเล็กมันโอ้โหทรงลง snap ใช่ไหมเออไอ้เฮียนี่เขาก็ทำได้อ่ะบังเอิญไอ้เฮียนี่เขาก็ทำได้อ่ะเออจริงพี่รีวิวทำรีวิวแล้วแหละจะทำให้ดูนะเปิดชึบใช่ป่ะดูข้างหลังนะแบบเดียวกันเลยนี่นะกดจึ๊กจึ๊กสแนปเท่ากับ GR 1เป๊ะๆระยะคมชัด1เมตรครึ่งเท่ากันเลยไอ้เหี้ยแล้วมีเมนูโฟกัสด้วยโอ้กล้องบ้าอะไรเนี่ยนะครับเพียงแต่หน้าตามันไม่แมนเท่านั้นเองเออแต่พี่ก็ลองคือยังลองไม่คือเอาง่ายๆวันแรกที่เดินไปนี่คืองมว่าแฟตแม่งยิงยังไงตอนนี้รู้แล้วคือมันทำพิสดารมากเอาเป็นว่าเหมือนมึงทำตัวเหมือนเกิดมาเพื่อสตรีทอ่ะเออแต่หน้าตามึงไม่ใช่อะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็ยังไม่ฟันธงขนาดนั้นเราขออีกสักหน่อยเรารู้สึกว่าไม่มั่นใจเรื่องการวัดแสงของมันเรารู้สึกว่ายาชิก้าวัดแสงแบบเทพมากจนเรารู้สึกว่าตัวอื่นยังแบบยังเทียบชั้นยากอยู่ไหนพี่สนอก T4 ตัวจบไงครับมันสภาพไม่ไม่สภาพมันไม่นิ่งพี่อยากได้สภาพนิ่งๆเมื่อกันพี่ไม่ขาย 8,900 หรอกเฮ้ยนึกออกปะแต่มันก็ไม่เลวร้ายไงเออก็ไม่เลวร้ายไงเนี่ยมันแตกตรงเนี้ยแต่ว่ามันไม่ได้เป็นอะไรเนี่ยเออมันไม่ได้เป็นไรไอ้เหี้ยซื้อไม่ได้แล้วนะเขาขายกัน 14,500 นะขี้หมูขี้หมานี่คืออย่างน้อยมึงก็ได้ใช้ T4 นะเอาจริงๆพี่กะว่าแบบอ่ะไม่มีใครซื้อกูก็เก็บไปใช้แล้วอ่ะช่างแม่งใช้ทั้งๆอย่างเงี้ยเอาติ๊กกุ้งดิกเกอร์แปะT4 T5 ต่างกันมั้ยไหมครับต่างกันแค่มีตัวเขาเรียกอะไรอ่ะซูเปอร์สโคปแล้วก็ T5 จะหนากว่า T4 นี้หนึ่งแค่นั้นครับซูเปอร์สโคปคือตัวที่มันเหมือนมองแล้วเห็นสมมุติว่าถ่ายจะให้ถ่ายล่างหรือถ่ายบนที่แบบเราไม่เห็นอ่ะมันก็จะสามารถมองเห็นเล็กๆได้แค่นั้นที่ต่างกันแล้วหนากว่าจึ๊ดหนึ่งมอสพี่รีวิวพี่ทำรีวิวเสร็จแล้วนะเดี๋ยวพี่ส่งคืนแต่พี่จำไม่ได้ว่ามอสมีอะไรปิดกล้องไว้เปล่าวะมีปะหรือมันโวโวมาอย่างนี้วะพี่จำไม่ได้ฮ่าตัวที่4ใช่ไหมที่พี่เอาไปโฟโต้วอล์คคู่กับไลกาใช่ครับใช่ครับแต่ว่าครั้งที่ผ่านมาพี่เอาเทียร่าไปลองแล้วก็ดีมากพี่จะบอกว่าม้วนไลก้าพี่เสียทั้งม้วนเลยดีที่ถ่ายไม่เยอะดีที่ถ่ายได้เทียร่าแบบเกือบหมดพี่กล่าวว่าทีหลังพี่จะเอาคอมแพคไปถ่ายอย่างเดียวแล้วเนี่ยมินิเทียร่า1กับ2ต่างกันมั้ยไม่มีอะไรต่างกันเลยครับมันเป็นชื่อเรียกจริงในคลิปอ่ะพี่อธิบายไว้หมดเลยคือมันชื่อคาเดียมินิเทียร่าอันนี้คือทำตลาดในญี่ปุ่นมันจะเท่ากับ DL Super Mini อันนี้คือเวอร์ชัน1เวอร์ชัน2คือทำตลาดทั่วโลกเรียกว่าเทียร่า2ต่างกันแค่เนี่ยต่างกันแค่ไอ้นี่ถ้า1อยู่ตรงนี้นอกนั้นไม่มีอะไรต่างเลยเหมือนกันหมดกูก็ไม่รู้จะทำเฮียอะไรเยอะแยะก็ญี่ปุ่นอ่ะเอาไว้กับมัน GG ครับฟิล์มม้วนที่ผมไปถ่ายดาวล้างมาแล้วครับถือว่าไม่เลวไม่เลวเลย
ไม่เร็วใช่ไหมกี่คนแล้วเนี่ย33 CC พี่ชันแนะนำร้านที่เน้นขายกล้องฟิล์มไลก้าหน่อยนี่ไงร้านอะไรอ่ะฟิล์มพีซป่ะใช่ป่ะเดี๋ยวใช่ป่ะฟิล์มพีซป่ะพี่เห็นเขาขายไลก้าเยอะๆใน IG อ่ะใช่นะคุ้นคุ้นฟิล์มใช่ดีเออใช่อ๋อแต่เขาขายแบบคอมแพคแบบถ้าเกิดจะซื้อไลก้านู่นเลยไลก้า Exchange ถูกอะไรเนี่ยนี่คือกูตอบโดยที่ยังไม่ถึง50นะ ไม่ได้อ่ะเราต้องมีกฎชัดเจนอะไรเนี่ยไม่มีอะไรปิดเลยครับพี่ได้ใช้วัดแสงที่ส่งไปคู่กันไหมครับฮะไม่ได้ใช้ว่ะวัดแสงอะไรวะอยู่ตรงนี้มันเป็นวัดแสงเหรอพี่ไม่ได้ใช้ประดับเพียงไม่ต้องใช้อ่ะ ต้องใช้พิเชษครับแนะนำกล้องที่ดูอ่ะยังไม่ตอบนะกล้องอ่ะพัฒนากรอยากดูคลิปคล้ายๆไลก้า VS ยาซิก้าอีกครับเดี๋ยวมีมันจะแบบประหลาดๆขึ้นเรื่อยๆอ่ะนี่เหรอวะอันนี้ป่ะที่มีไอ้ห่อๆอันนี้แหละอันนี้ป่ะเจ้าวะนี่ป่ะมอสนี่ป่ะพัตเตอร์แบบถึงไหนละพัตเตอร์พี่จะรีวิว Canon L ต่อเหรอครับพี่ใช่ไม่ใช่ L เอ๊ะจะเรียกว่าอะไร Canon ที่ของมอสอ่ะมันเป็น 5T Deluxe อ่ะเออนั่นแหละก็เท่ากับพี่รีวิวทั้งตระกูลแล้วนับเป็นทั้งตระกูลนะอะไรอ่ะเดี๋ยวดิอย่าพึ่ง50ก่อนแล้วค่อยคุยเรื่องกล้องคุยเรื่องอื่นไปก่อนอยากดูคลิป Base of Half Frame Base of Half Frame นี่คือพูดเอาได้ไหมขี้เกียจออกไปเดินแล้วบางทีก็เหนื่อยวันนี้เอากล้องมอสไปเดินถ่ายเหนื่อยร้อนพัฒนากรชอบดูพี่ถ่ายวิวมากกว่าถ่ายแบบมันจะไปถ่ายวิวที่ไหนนะพี่ก็ไม่ได้อยากจะขนาดนั้นแต่มันไม่มีทางเลือกคนเรามันก็ต้องนะตอนส่งกลับพี่จะส่งแถวด้วยไหมมันจะมีอะไรเลนที่คู่ควรดีไปกว่าอินดัสทราหรอวะไม่มีเนี่ยบ้านพี่ไม่มีนะพี่ไม่มีเลนที่มันจะดีกว่าอินดัสทราได้เลยอ่ะต้องขอโทษมอสจริงๆมันไม่คู่ควรวะGG ห้องกล้อง Canon ที่พี่รีวิวใช้เลนอะไรอ่ะครับใช้จูปิเตอร์เฮ้ย Canon ไหนเดี๋ยวก่อน Canon ไหน Canon Mod หรือว่า Canon ที่ผ่านมาแล้วขอความเห็นเกี่ยวกับเลน Summeron 2.8 3.5 ไม่มีความรู้ ไม่มีความรู้ครับปันบีครับวันนี้ไปดูคลิปเก่าที่พี่ไปบรังสิตกับพี่โอสนุกดีครับคิดถึงวันที่ไม่มีโควิดตอนนั้นมีเหมือนจะมีแล้วป่าวะที่มีน้องใส่ผ้าปิดปากพี่จำไม่ได้ช่วงเวลาไหนมันช่วงเวลาไหนอันนั้นมันเริ่มมีหรืออะไรก็ไม่รู้อะหรืออะไรวะจำไม่ได้งงๆแต่เห็นปะเออตอนแบบจะปิดมันมีน้องใส่ชอบงงๆอะไรอย่างนี้เหมือนกันไทม์ไลน์พอกลับไปดูอ่ะมันเหมือนแบบเหมือนคนจะเป็นเอ้ยมันจะมีหรือมันไม่มีวะใส่บ้างไม่ใส่บ้างอะไรอย่างเงี้ย Canon ของ Mos ใช้เลนส์ Jupiter 3ครับใช้เลนส์ Jupiter 3แต่ก็ไม่ได้แสดงศักยภาพเท่าไหร่เพราะแสงแรงเหลือเกิน เออ Mos เอาไปตั้งเลนส์ด้วยนะเลนส์เละเทะมากเลยพี่ยังไม่รู้ถ่ายแล้วเป็นไงบ้างเนี่ยดีที่แบบกูใช้ F11 แม่งหมดเลย
เลนเละมากเลยไปจูนด้วยนะครับทศพลครับไลก้าหรอ The I อ๋อหมายถึงว่าขายใช่ไหมจิรพงศ์สวัสดีครับสวัสดีครับใครเข้ามาทักทายกันหน่อยนะครับเข้ามาแล้วทักกันหน่อยสวัสดีครับสวัสดีครับเจสดาด้าครับเจ้าเดิมนะครับพัทรกรครับไม่สนใจรีวิว Canon P บ้างหรอครับพี่เท่ากับรีวิวหมดเลยครับที่เอาของมอสเป็นตัวแทนของทุกอย่างในนี้หมดเลยตัวแทนของทุก V ทุก P ครบจริงๆมันเป็นอย่างนั้นนะในตำนานอ่ะในตำนานแล้วมันก็จะเป็น4 5 6 7ใช่ป่ะแต่ของมอสนี่มันจะเป็น5แล้วก็เป็น T คือทริกเกอร์ใช่ป่ะพิเศษเนี่ยเขาถึงต้องใช้กับเลนส์พิเศษเนี่ยเออเขาจะใช้เลนไก่กาแบบพี่ใช้ไม่ได้จูปิตงจูปิเตอร์อะไรไอ้กล้องไรกาไม่ได้เออเนี่ยเอาไปจูนเลยโอ้โหเลนเละชิบหาย พี่แบบโฟกัสไม่เข้าสักอันเลยหมายถึงว่าไม่ได้อ่ะกูก็เลยปรับ F11 แม่งเลยให้หมดเลยกลัว สวัสดีครับสวัสดีครับคุณ DX สวัสดีครับคุณหมูสวัสดีครับผมใครเข้ามาแล้วทักหน่อยนะครับคนไม่เยอะเลยครับช่วงนี้คนไม่เยอะสักทีนะครับสวัสดีครับคุณเอสครับสวัสดีครับเฮ้ยแต่มันมากเลยนะแล้วมันก็โบราณมากเลยนะการปรับชัตเตอร์ของมันเนี่ยโอ้โหสุดยอดไปเลยฮะสวัสดีฮะกระเชนครับสวัสดีครับสนุกดีคือ Canon ซีรีส์นี้พี่อยากจะใช้กับอะไรหรือเปล่าอยากใช้กับเลนส์เซเลน่ามากคือแบบถ้ามีเลนส์เซเลน่าถึงจะยอมรีวิวใหม่คือตอนนี้รู้สึกว่ามันก็ครบแล้วอ่ะก็ไอตัวนี้มันก็แค่ทริกเกอร์ที่แบบมันต่างใช่ไหมอย่างอื่นมันก็แล้วรู้หรือเปล่าอันนี้เป็นจริงๆก็มีอยู่ในคลิปแหละแต่แบบเป็นเกรดไอตัว VT เนี่ย 5T เนี่ยมันเป็นเหตุผลที่ทำให้กล้องในปัจจุบันเนี่ยทำฝาเปิดฟิล์มแบบนี้นะเออเพราะว่าด้วยตัวทริกเกอร์มันเลยทำให้บังคับให้ Canon ต้องทำแบบนี้เปิดแบบปัจจุบันแล้วหลังจากนั้นก็คงคิดเออเฮ้ยก็ดีเหมือนกันว่ะ อะไรแบบนั้นนะครับสวัสดีครับพี่ Canon รุ่นอะไรครับที่พี่จะรีวิวไปแล้วครับ 5T The Lux ครับนี่แต่พี่ใช้เล่นกระจอกๆครับก็ใช้ Jupiter 3พอดีเจ้าของเขาใช้ของดีพี่ก็ไม่อยากเอามาด้วยเดี๋ยวมันพังนะครับ Canon ตัวนี้ซีรีส์นี้ดีครับซีรีส์นี้พี่ชอบมากน้ำหนักก็เป็นดูเป็นไลก้าคุณข้าวปุ้นครับเหมือนแม่ผมจะเริ่มท้อๆโควิดล่าสุดเขากลับบ้านตายายเขาบอกให้อยู่กับพ่อผมควรบอกแม่ยังไงดีครับอย่าเสพข่าวเยอะครับคนแก่เนี่ยชอบเสพข่าวเยอะพอเสพข่าวเยอะแล้วก็นอยถ้าไม่เสพข่าวมันจะไม่นอยครับแค่นั้นเองฮ่าฮ่าฮ่ามีกล้องตัวไหนที่พี่ไม่อยากกลับไปแตะไหมครับยาชิก้าครับไม่เห็นต้องถามเลยอิเล็กโทรไหมครับนภัสสวัสดีครับนภัสครับสวัสดีครับใกล้แล้วเร็วใกล้จะ50แล้วเร็วเข้ามาหน่อยปุ๊บเฮ้ยแต่มันดีนะน้ำหนักมันดีคือพี่เคยเล่นแล้วล่ะถึงเคยเล่นแล้วแล้วก็ชอบเนี่ยถึงแบบอยากรีวิวแบบฟีลลิ่งมันแบบเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ไลก้าแต่ว่ามันก็นุ่มอ่ะไม่ใช่นุ่มดิมันเขาเรียกว่าอะไรมันขืนมือนิดๆอะไรเงี้ยเหมือนเราขับรถญี่ปุ่นกับรถยุโรปเลยนะมันก็มีฟิลต่างกันขับรถญี่ปุ่นที่ดีๆอะไรเงี้ยประมาณนั้นมอสบอกเลข100ตรงกล้องผมมันเอาไว้ทำอะไรครับ100ไหนวะ100ไหนวะตรงไหนร้อยตรงไหนวะตรงไหนอ่ะ
ชี้ดิร้อยตรงไหนวะตรงไหนร้อยอ่ะไหนร้อยวะไอ้นี้เปล่าตรงนี้เปล่านี้เปล่านี้เปล่าไอ้นี่มันคือ ISO ไงนี่ป่ะใช่ป่ะนี่พี่ปรับ ISO เล่นให้หมายถึงว่าให้เขาดูปรับถ่ายให้ดูใช่ป่ะอันนี้ป่ะขอเสียงชัตเตอร์ครับได้ครับนี่โหเสียงขึ้นก่อนเอาเสียงขึ้นนี่เสียงขึ้นฟังเสียงขึ้นโอ้โหยังกับอะไรนะปืนนี่เสียงชัตเตอร์เป็นไงโหน้องๆไรก้าเฮ้ยแต่ดีจริงๆคือซีรีส์นี้ของ Canon นะแนะนำเลยว่าแม่งดีทุกตัวยกเว้น7คือเกียดขี้หน้าแค่นั้นแหละแม่งไม่สวยไม่ชอบเพิ่งซื้อมาวันนี้เลยครับ eBay อ่ะซื้อตัวไหนตัวนี้เหรอ 5T Deluxe อ่ะเออกล้องที่ไม่อยากแตะมึงจะทำแตะมันทำเหี้ยอะไรก็ไม่รู้ตอนรีวิวนี่แล้วเอาไปนู่นด้วยนะเอาไปอะไรอ่ะหลวงพระบางแต่ก็ได้รูปอ่ะเออแต่ก็ได้รูปเออก็ยังดีก็ได้รูปอิทธิพัทครับมามีย่า R36 นี่หายังก็ยังไม่ยากก็พี่ไม่เคยได้ยิน GG ครับเฮ้ยมันยังไม่50เลยนี่พี่ก็เผลอไปเรื่อยให้ฟังเสียงชัตเตอร์ไปเรื่อยมันต้องแบบว่าชัตเตอร์แบบโอ้ชัตเตอร์ช้าๆนะมันก็จะแบบมันจะได้ยินพี่ชอบเสียงขึ้นมากเลยเสียงขึ้นฟังแล้วขึ้นเลยอ่ะเฮียเอาแบบชัตเตอร์ช้าๆน่ะหัวตาผมก็ดีเหลือเกินนี่โอ้โหเป็นไงเสียงขึ้นว้าจะมีกล้องตัวไหนมีเสียงขึ้นฟิล์มแบบนี้วะถามหน่อยว้าแนะนำแฟลชสำหรับเฮ้ยอีก3คนยังไม่ตอบ VT on วันไหนครับเดี๋ยวพี่ต้องจัดตารางใหม่หมดเลยว่ะแม่งเละเทะมากเลยอ่ะคือเทียร่าพี่แบบกะว่าจะออนปลายเดือนหน้าแม่งเสร็จแล้วเสร็จหมดทุกอย่างเสร็จเฮียเป็นยันเดือนหน้าเลยแล้วนี่พี่ได้หูฟังมาแล้วด้วย XM4 อ่ะ Sony อ่ะพี่ก็กะจะลองถ่ายรีวิวนี่ใครอยากได้ XM4 อ่ะรอเลยนะเพราะพี่เทสเสร็จพี่ก็ขายต่อเลยนะจริงพี่ก็ขายถูกอยู่แล้วอ่ะเออก็ลดราคาเหมือนที่ดูแบบเหมือนพี่เทสทีเดียวแล้วมึงก็เอาไปใช้ต่อเลยอ่ะลดราคาเตรียมเลยนะใครอยากได้อ่ะรอเลยพี่มาปล่อยในไลฟ์สิอ่ะนะให้คนในไลฟ์เนี่ยซื้ออ่ะเห็นป่ะใครอยากได้ XM4 รอเลยพี่ปล่อยคลิปอ๋อไปแล้วผมซื้อ VL2 มา12เนาะมันใส่กันได้ไหมอ่ะใส่กันได้ด้วยเหรอวิวไลก้า M2 เสียงชัตเตอร์นิ่มสุดแล้วใช่ไหมครับใช่ครับสุดๆครับที่สุดของแจ้เลยครับนุชข้างคาวครับเมื่อกี้พี่โชว์ซีนป่ะครับเหมือนผมไม่ได้โชว์ซีนอะไรเนี่ยเหรออ๋อใช่ซีนพี่โชว์ซีนอะไรวะอ๋อใช่ซื้อกันหรือยังครับซื้อกันหรือยังซีนเล่มใหม่นะครับออกแล้วนะครับเข้าไปซื้อได้เดี๋ยวพี่กลัวว่าจะไปกันไม่ถูกเดี๋ยวพี่เอาเป็นว่าพี่โยนลิงก์ให้นะครับจะอำนวยความสะดวกทุกคนอย่างเต็มที่นะครับเต็มที่ครับเต็มที่หูฟังใหม่โซนี่มาแล้วกล้องใหม่โซนี่ต้องมาโอ้พันยังกันรู้เลยเมื่อกี้พอดีซูมเขาก็ถามพี่เหมือนกันว่าเอาไปทำอะไรไหมพี่ปกติพี่ก็ใช้ไอ้เนี่ยไลฟ์ตลอดเลยเอาเสียง VT เทียบ M6 ชัดๆหน่อยมันอะไรกันมากมายเห็นกูเป็นอะไรเนี่ย ไอ้นี่มันจะเสียงสูงนิดนึงM6 จะเสียงสูงกว่า M2 ว้าวไม่เอาชัตเตอร์เร็วดีกว่าเร็วขึ้นหน่อยว้าวมันนุ่มอ่ะนุ่มอ่ะ
อันนี้มันจะแบบหนืดมันจะหนืดหนืดนี่เขาจะแบบเขาจะมีความหนืดนี่แต่ใกล้เคียงกันนะแต่มันมีความหนืดกว่าเราไม่ถูกแต่6ก็สู้2ไม่ได้2นี้แม่งสุดตีนมันจะชอบโดยเฉพาะ7อ่ะ7จะล้าเหนื่อยง่ายล้าแสดงอาการล้าผมเป็นเหมือนกันอยากได้แคนนอน7แต่เกียรติวัฒน์แสงมันใช่เหมือนกันที่เกียรติวัฒน์แสงมันน่าเกียรติถึงขนาดกูจะชอบแบบยุคโชวะเหี้ยอะไรก็เถอะแต่มึงน่าเกียรติเกินอยากเห็นพี่ทำทำโฟโต้วอล์กแนวขัดใจขัดใจแบบใช้กล้อง FF FF กล้องแบบฟูลเฟรมหรอทั้งคลิปฟูลเฟรมแบบไหน Sony ฟูลเฟรมเนี้ยหรออะไรวะถึงไหนเนี่ยอ๋อหูฟังใหม่ซีนแช่แคนนอนไอ้ทั้งหมดจะย้อนแล้วพีระนัทใส่ได้ครับเห็นคนใช้อยู่เยอะอยู่เอาแล้วเฮียพูดถึงเรื่องอะไรวะไม่ใช่พูดกับพี่ใช่ไหมอ่ะเสื้อนะครับเสื้อด้วยเสื้อด้วยฝากหน่อยเสื้อด้วยพี่จะบอกว่าซีนอะลิมิเต็ดนะเว้ยพี่มีไม่เยอะนะคือพิมพ์น้อยกว่าเดิมเยอะมากๆครั้งที่แล้วพี่ต้องพิมพ์เยอะเพราะพี่ต้องแจกแต่อันเนี้ยน้อยมากๆคือหมดเร็วมีอยู่ไม่เยอะนะครับเพราะฉะนั้นรีบซื้อนะครับรีบซื้อนะครับแคนนอนเนี่ยผมเล่นไฟเดอร์ราคาเขาขึ้นอยู่แล้วนะแคนนอนอะราคาเขาดีอยู่ไอ้เต้าไอ้กล้าเสียงนุ่มไอ้กล้าเสียงแต่ว่า M6 อ่ะเสียงมันจะคีย์สูงมันโน้ตตึ๊กหนึ่งโน้ตหนึ่งตึ๊ก M2 ตึ๊กสวัสดีครับมาสวัสดีครับเข้ามาสายนะเราอ่ะจัสตินครับตัวนี้โดนมาเท่าไหร่ครับตัวไหนครับตัวนี้นะตัวไหน JR ครับอยากเห็น TLR ครับอยากเห็น TLR หรอหมายถึงว่า TLR ของพี่หรออย่าบูลลี่อ๋อพี่บูลลี่หมดอ่ะพี่บูลลี่เอาให้ตายแต่คอนนั้น7แคนนอน7ยังเฉยๆยังไม่เท่าไหร่เจ้าของ VT เนี่ยพี่ชอบเขามีเลนดีพัฒนากรครับหาคลิปรีวิวแคนนอนไม่เจอเอ๊รีวิวแคนนอนตัวไหน AE1 เนาะ AE1 นี่คือล่าสุดเลยนะใหม่ๆนี้เลยนะแคนนอนอ๋อแคนนอนพูดถึงถ้าแคนนอนตัวนี้ยังไม่ออกแคนนอนตัวนี้วันนี้พี่เพิ่งถ่ายยังไม่ออกไม่ใช่พี่นี่ของมอสอันนี้ของมอสมาให้ยืมพี่ไม่ซื้อกล้องอะไรเยอะแยะหรอกแล้วจริงๆซื้อมาเนี่ยก็ซื้อมาแล้วก็ขายคือรีวิวแล้วก็ขายต่อเหมือนครั้งที่แล้วอ่ะ 35DC อ่ะซื้อมาก็ขายต่อมีเรียนต่อเรียนอะไรวะ2ทุ่มนี่เรียนอะไรวะโอ้ยคุณ DX ครับดูรายการนี้แล้วมีแผนเสียก็ชวนคุยเรื่องกล้องไงก็ชวนคุยเรื่องกล้องไม่ก็คุยเรื่องกล้องแค่นั้นเองก็เล่าข้อดีให้มันฟังอะไรเงี้ยเดี๋ยวเจอคลิปเทียร่ามึงจะรู้พี่บอกให้เลยนะใครมีเทียร่ามึงกอดไว้ดีๆมึงกอดไว้ดีๆเลยนะพี่คิดว่าถ้าเกิดพี่เทสอีกสักรอบสองรอบแล้วมันวัดแสงมันสูสีกับยาชิก้า T4 นี่ยาชิก้ามีโอกาสไปได้นะแต่ยาชิก้าเลนแม่งดีจริงเอาให้เทียบกับยาชิก้านะยาชิก้าเลนดีกว่านี่แต่เนี่ยเลนตัวเดียวกับคาร์ช
นี่ยอันเน่อันเน่ซุปเปอร์ EBC ฟูจินอน28มิลเลนตัวเดียวกันกับคลาสแต่ไม่เท่าคลาสหรอกแต่ว่าเล่นตัวเดียวกันเทสมาแล้วเทสมาแล้วเดี๋ยวรอดูในรีวิวไม่ธรรมดาครับตัวนี้เขามาเหนือมาทางเชียงรายทีอาของพี่ซันรีวิวโชว์ได้ไหมครับอ๋อของพี่โลเลยคอร์ดเนี่ย XA4 ภาพเป็นไงบ้างครับพี่ซันก็เหมือนตัวอื่นๆเลยเหมือน XA2 A3 ก็มันก็จะคอนทราสต์เยอะดิสทอร์ตหน่อยๆแต่ว่าสนุกดีอ่ะเคยเห็นรูปอันนี้พี่ป่าวะมันจะมีรูปโอ้ยพี่ได้รูปเยอะ XS เนี่ยมันถ่ายง่ายไงมอสบอกเคยเห็นช่องแชทพิมพ์ว่า Intersect 61เลนส์คมเอาไม่จบใช่มั้ยเอาไม่จบใช่มั้ยได้ๆๆมอสพี่ก็สนุกเหมือนกันมาเรียนคลิปดองอ๋อฟันอะไรเนี่ยอ่านยากจังครับสวัสดีครับโคดามะครับไลก้า M ชัตเตอร์ที่นิ่มที่สุดคือ M5 ครับท้าลองจริงหรอไม่เคยลองคุณภาวัตครับ OM1 ดีครับดีครับพัฒนากรครับกล้องพอมีตังซื้อแต่เลนไม่ไหวนี่อย่าไปถามมอสอย่างนั้นสินี่มันนี่หลอกด่าหรือเปล่าครับมาร์ทพี่ท่านผมออกไปสแนปบ่อยมากช่วงนี้แต่คือรู้สึกว่าผมไม่ค่อยอะไรวะคิดตอนถ่ายเลยครับแต่มาคัดรูปทีหลังก็เป็นอย่างนั้นแหละครับดูพี่ถ่ายโฟโต้บอยพี่ถ่ายที่อะไรก็ไม่รู้เลื่อยเปื่อยเลื่อยเปื่อยแต่แบบก็เริ่มเห็นอะไรในใจแล้วเหมือนกันคัดเชนครับซีนใหม่สั่งซื้อได้จากไหนครับตอนพี่ขายได้พี่เตรียมพร้อมวันเนี้ยวันนี้พี่มาแบบพี่มาพร้อมนี่เลยโอ้ยเป๊ะวันนี้มาพร้อมกับวันไหนทุกวันเลยจะเอาเสื้อหรือจะเอาอะไรมีหมดกดได้เลยตึ๊บถึงเลยเร็วอะไรเนี่ยป๊อปคอร์นครับล็อกโค28ดีไหมที่มากับดีแต่ว่าเขาว่ากันว่าอะไรอ่ะกาวมันชอบละลายแล้วก็จะเป็นฝ้าเขาว่ากันว่าอันนี้ไม่เฟิร์มพาสิตครับโคนิก้าบิ๊กมินิมีตัวหน้าเล่นไหมครับก็นั่นแหละบิ๊กมินิไงก็บิ๊กมินิไงใช่ปะที่มันเป็นเลนฟิกอ่ะมันคือบิ๊กมินิใช่ไหมบิ๊กมินิเรียกอะไรวะพี่จำที่มันเป็นเลนฟิกอ่ะเลนสามห้าฟิกอ่ะตัวนั้นน่ะน่าจะดีแต่ไม่เคยเล่นนะแต่น่าจะดีถ้ามีโอกาสจะเอามาเล่นกันอะไรนะเบียร์บอกอะไรนะดูโฟโต้วอล์กพี่ซันแล้วอันไหนวะไอเนี้ยเหรอหนึ่งไอวันเอาท์เนี้ยเหรอนานชิบหายใครดูจบนะพี่ดูเองพี่ยังหลับชนทิราแคนนอนคานาเน็ตดีไหมครับดีดีครับดีมันขึ้นอยู่กับเนี่ยดูคลิปใหม่พี่ดิวิธีเลือกซื้อกล้องฟิล์มเนี่ยคือต้องดูอันนี้ก่อนแล้วมันถึงจะตอบได้ว่ามันดีหรือไม่ดีคือดีของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันตรงเนี้ยชอบมากครับเพลินๆใช่ไหมพี่ไม่ได้รูปเหี้ยอะไรเลยนะ ครั้งเมื่อวานละเอ๊ะเมื่อวันสองวันก่อนล่าสุดพี่ไปเดินเนี่ยม้วนไลก้าคือเสียทั้งม้วนไม่รู้ทำไมล้างออกมาแม่งฟิล์มเปล่าเลยรู้ทำไมแล้วกูก็กะซีนดีแบบตอนจะจอนชั่วโมงสุดท้ายแบบนาทีสุดท้ายอ่ะโอ้โหพลิ้วเลยอ่ะคนตกปลาพี่ก็ซัดล้างมาใสแจ๋วเลย ดีที่พี่เอาคุณคนนี้ไปนะเอาไปเทสก็อีกอ่ะแรกๆใช้ไม่เป็นซีนแรกมาถึงครับปึ๊บปึ๊บอุ้ยดีเหี้ยกดจะเปิดแฟลชกดจนลุงแม่งเข้าร้านเสร็จออกไปเลยกูไปยังไงกูกดอยู่เลยไอ้เหี้ยแบบคือ
เป็นการแนะนำนะครับคุณควรทำความรู้จักกล้องก่อนออกไปเดินพี่แบบโอ้แล้วก็จบจนจบทริปเลยนะก็ยังหาแฟลชไม่เจอจนต้องมาเปิดคู่มือที่บ้านถึงเข้าใจว่าก็เลยพี่ก็เลยนั่งรีวิวเลยเนี่ยแบบของเขาดีจริงนะครับอันนี้เดี๋ยวถ้าเสียตังค์กันไปก็ไม่อยากจะพูดมากรอรีวิวดีกว่าเพราะรีวิวเนี่ยจัดหนักรีวิวนี่จัดเต็มนะครับเรียกว่าเอามาเทียบกับ Fuji Class เลยนะครับจัดหนักเลยตัวละ 40,000 กับตัวละ 10,000 นะครับเอามาเทียบกันให้ดูว่าเขาเป็นยังไงครับชื่อเลนส์ชื่อเดียวกันถึงไหนวะคุณหมูครับพี่ซันครับแฟลชโลแล35ที่ซิงสปีดทุกสปีดแสงตรงแล้วมันจะโอเวอร์ไหมครับมันต้องดูชาร์จข้างหลังมันไม่ยังไม่เป็น TTL มันต้องดูชาร์จข้างหลังประกอบชาร์จข้างหลังกล้องมันจะมีบอกให้ชาร์จข้างหลังแฟลชจะมีบอกพัชระตั้งแต่ออกไปเดินถ่ายรูปแล้วรู้สึกว่าอยากจะถ่ายอะไรก็ถ่ายแม่งเลยทุกอยากถ่ายอะไรถ่ายไปเลยครับดูพี่ถ่ายถ่ายที่อะไรก็ถ่ายไม่แต่สุดท้ายแล้วอ่ะเดี๋ยวสักพักเดี๋ยวพี่จะทำซีรีส์ให้ดูพี่เริ่มเห็นอะไรบางอย่างพี่เริ่มเห็นอะไรบางอย่างแล้วเนี่ยคือวิธีการคืออะไรที่มันทำงานกับเราอ่ะเรายังไม่รู้ไงจนกว่าเราจะถ่ายไปเยอะพอแล้วเราจะเริ่มเห็นฮ่าฮ่าเห็นพี่ชันฟังฮาร์ดไวน์ที่พี่ว่าอัลบั้มใหม่มันจะดุเดือดขึ้นไหมครับมันจะเดือดกว่านี้อีกเหรอพี่ว่าไอ้เฮียเนี่ยเดือดมากแล้วนะจะเดือดกว่านี้อีกเหรอเขาแก่แล้วนะบางทีคนแก่มันก็ต้องซอฟลงเปล่าไอ้เฮียนี่มันแหลกหนักมากเลยนะไอ้ฮาร์ดไวน์เนี่ยมันแบบพี่ชอบมากเลยนะชอบแบบจังหวะอู้เนี่ยชอบมากเลยอ่ะแม่งดู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 เนี่ยลิฟต์แม่งดีสัสจีจีครับแคนนอน7นี่ถ้าไม่นับเรื่องหน้าตาคุณภาพในการใช้งานเป็นไงบ้างครับเขาว่ากันไว้นะพี่เจอคนบ่นเรื่องม่านลาเยอะมากแคนนอนแคนนอน7มีคนบ่นเรื่องม่านลาเยอะมากเพราะฉะนั้นก็ไม่รู้เหมือนกันพี่ว่าไปพีอ่ะเชฟสุดไม่แพงนะดีสวยด้วยเรียบน้อยๆมินิมอลมนุษย์ค้างคาวครับคุยได้แต่เรื่องกล้องใช่ไหมคุยเรื่องอื่นก็ได้ครับจริงๆแล้วอ่ะความต้องการข้างในอ่ะพวกนายก็รู้ไม่งั้นพี่จะตั้งชื่อรายการกล้องฟิล์มกล้องเฟิร์มเอ้ยไม่ได้เดี๋ยวนี้พี่เป็นแบบนี้ขอต้อนรับเข้าสู่รายการกล้องฟิล์มกล้องเฟิร์มเฮียอะไรกันนะครับพวกนายก็รู้อยู่เราก็แค่ทำตามหน้าที่เราไปเท่านั้นแหละภาษิตกำลังถ่าย eBay อยู่พี่สันแนะนำครับใครมีนะครับกอดไว้แน่นๆมันดีมากพี่บอกเลยมันดีมากมันดีเกินที่คุณจะคิดถ้าได้ฟังพี่อธิบายเพราะฉะนั้นรอดูในรีวิวแต่ก่อนอื่นขอพี่ไปถ่ายดีๆสักสองม้วนก่อนเอาพายครับสวัสดีครับปันบีครับเทียร่านี่ราคาอยู่ที่เท่าไหร่ครับใครรู้บ้างราคาเมืองไทยพี่ไม่รู้เลยว่ะแต่น้องเขาขายให้พี่ถูกอ่ะแต่พี่ว่ามันมันมีทริคอันหนึ่งก็คือถ้าเป็นคาเดียเทียร่าก็คือเวอร์ชันญี่ปุ่นถ้ามันเขียนว่าคาเดียเทียร่านี่คือเวอร์ชันญี่ปุ่นเวอร์ชันแรกซึ่งไม่ต่างกันนะ1กับ2มึงซื้อไปเถอะเหมือนกันไม่ต้องสนใจเหี้ยอะไรเลยแค่ดูสภาพคือถ้าเป็นไอ้คาเดียเนี่ยจะถูกกว่าอีกสัก 2,000 อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นซื้อตัวคาเดียได้แต่ดูสภาพนิดนึงมันยังไม่แพงไงที่พี่ไม่รู้ราคาในเมืองไทยเท่าไหร่แต่เมืองนอกมันจะตกถ้าเทียร่า2ประมาณ10,000กว่า11,200แถวนี้นะยังดีรีบๆขอให้รีบพี่บอกเลยว่า
ขาไม่ธรรมดาจริงๆแค่คนยังไม่รู้จักเขาเหมือนที่พี่บอกอะสมัยก่อนคลาสไม่มีใครสนใจเลยนะจริงๆพี่แบบเททำไมไม่มีใครเล่นเลยไอ้เหี้ยกวดแม่งดีกว่าแบบพรีเมียมเป็นตัวพรีเมียมที่ดีกว่าหลายๆตัวที่มึงพรีเมียมกันเนี่ยครับก็ถึงเวลาของเขาแล้วจริงๆนะแตะ 40,000 ไปแล้วนะครับราคาเขาไปไกลจริงๆเนี่ยไอ้กล้องอีกตัวนึงอ่ะไม่รู้จริงว่าช่างร้านช่างเฮงเขาบอกพี่ว่าอาจจะซ่อมได้เขามีอะไรมาอะไรเงี้ยพี่ก็ไม่รู้นะถ้ามันได้มามันจะตลกมากมันจะเหมือนแบบกล้องตัวนี้สมมุติถ้ามันเป็นคนใช่ป่ะมันตายแบบมันแน่นิ่งไปแบบไม่มีความรู้สึกอ่ะตั้งแต่ตอนปี15ตอนนั้นพี่ซื้อมา 10,000 เดียวแม่งตื่นมาอีกทีโอ้โหไอ้เหี้ยกูละ 40,000 มันคงงงเหมือนกันพี่ซื้อมา 10,000 เดียวจริงๆนะตอนนั้นอ่ะ 10,000 เดียวสภาพดีเลยใหม่โอ้โหชิงเลยอ่ะคลาส S อ่ะอยู่ๆแม่งตอนนี้แม่ง 40,000 เหี้ยอะไรวะแค่นั้น7ปัญหาที่เจอตัวคือม่านยับอ๋อว่าแสงพังแน่นอนอยู่แล้วไม่ต้องห่วงไม่มีโคชูเออหน้าตาเหี้ยบอกแล้วอย่าพูดเลย Canon 7เนี่ยไม่เวิร์คสุดๆอติคมสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้ผมสามารถไปร้านซื้อร้านไปที่ร้านพี่เหรอได้ไปร้านพี่ได้ทำไมอ่ะทำไมไปไม่ได้คุณบราสครับสวัสดีครับพี่แซนสวัสดีครับเสียไม่ได้ป้ายนะนี่คือแค่เล่าให้ฟังเฉยๆถ้าป้ายมันต้องดูในคลิปเชื่อพี่ยังคิดว่าทำไมกูต้องป้ายหนักขนาดนี้พี่ยังคิดปกติอะอันเนี้ยปกติคลิปรีวิวอะมันจะแบบ 7-8 นาทีใช่ไหมเนี่ยเมื่อกี้พี่ตัดเติร์ดเสร็จอะพี่ว่าสัก15นาทีแม่งรอซะยาวเลยอะโอ้โหจัดหนักเลยอะอย่าดูนะใครใจไม่แข็งพออะพี่ทันครับเทคนิคในการถ่ายขาวดำไม่มีอ่ะพี่เป็นคนไม่ชอบถ่ายขาวดำด้วยคือคนถ่ายขาวดำอ่ะมันต้องมองทุกอย่างเป็นขาวดำนะตาบอดสีพี่ทันมันแบบหมายถึงว่ามันต้องคิดแบบขาวดำอ่ะแต่พี่เป็นมนุษย์ที่คิดแบบสีไงเออมันก็เลยแบบเคยฟังโจเอลเมเดเยวิสพูดเหมือนกันอย่างเงี้ยเขาก็พูดอย่างเงี้ยผมก็ถ่ายขาวดำลองเขาลองถ่ายทุกช็อตเทียบกันอ่ะแล้วเขาก็ตอบตัวเองได้ว่ากูไปไม่รอดคือมันเหมือนเขาก็พูดเหมือนพี่แหละคนถ่ายขาวดำมันมีวิธีมองแต่เขามองเห็นแต่แบบเนี้ยมันก็เลยตอบไม่ได้ว่าขาวดำมันแบบไหนถึงจะดีอะไรเงี้ยอันบีกลัวพี่ทันเบื่อกล้องเลยถามเรื่องอื่นไม่เคยสั่งของอีเบย์เลยผมต้องรู้อะไรบ้างครับข้อที่หนึ่งก็คือดูโปรไฟล์มันก่อนว่ามันซื้อขายมาแล้วกี่คนเออต้องเยอะพอหลักพันแล้วก็ดูดาวดูว่ามันได้กี่ดาวเออถ้าเกิดอ่ะ5ดาวพี่ว่าชัวร์สุด5ดาวแล้วก็มีหลักพันซื้อได้มันจะพูดความจริงหรือบางทีก็พูดให้ดูแย่กว่าปกติเพื่อความชัวร์ของมันเองเซฟเซฟอย่างเช่นร้านไทยมีเอาตัวอย่างร้านไทยสมมุติหูฟัง IPX 7ไอ้เหี้ยในเว็บของแบรนด์เลยแม่งบอกเนี่ยใส่ว่ายน้ำเอ้ยใส่อาบน้ำได้เลยพอมาถึงร้านไทยอย่าใส่อาบน้ำนะครับกันแค่อะไรเงี้ยอันนี้คือนั่นแหละคือแนวนั้นไอ้พวก5ดาวมันจะเป็นแบบนั้นคือเพื่อให้คนได้รู้สึกแบบดีกว่าที่คิดไอ้พวก5ดาวจะเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นอ่านคอนดิชั่นดีๆนี่คือเป็นอีกเรื่องนึงที่ต้องใส่ใจมากคือดูรูปให้ละเอียดกับอ่านคอนดิชั่นบางทีมันมีอะไรซ่อนอยู่ในคำที่มันเขียนมีต้องระวังเอา G2 ของพี่อีฟมารีหน่อยครับอ๋อได้น่าสนอยู่
มนุษย์ข้างคาผมนึกว่าคุยได้แต่เรื่องกล้องเลยมั้งคุยได้ครับคุยเรื่องแฟนคุยเรื่องใครอยู่ตอนนู้นน่ะจำได้พี่แบบเฟี้ยวไงเฟี้ยวมึงอย่าพูดเรื่องกล้องกับกูนะเฟี้ยวเป็นไงล่ะเหี้ยเลิกเฟี้ยวละตอนนี้ก็คุยเรื่องกล้องมาเลยแต่ว่าหมายถึงมึงลึกๆมึงก็รู้กันอยู่ว่ากูคุยเรื่องไหนได้แอนครับ Canon IF ตัวไหนนะครับที่มันขึ้นฟิล์มที่ฐานตัวกล้องใต้กล้องนี่ไงนี่เพิ่งมาใช่ป่ะนี่ไงทริกเกอร์ทริกเกอร์เค้าเรียกทริกเกอร์แม่งเหมือนยิงปืนทริกเกอร์ทริกเกอร์เค้าเรียกทริกเกอร์ไลก้าก็มีไอ้มอสเหมือนยิงจะเอาไปยิงใครวะไอเปลี่ยนเลนส์ได้มันมีรุ่นอะไรบ้างครับมันเป็น LTM ครับเขาเรียกเมาส์ LTM หรือเมาส์39ชื่อเดียวอันเดียวกันมันจะเป็นเกลียวหมุนหมุนมีเยอะมีให้เล่นเยอะมีให้เล่นเยอะนี่พี่ขี้เกียจขี้เกียจเล่นมอสละเบื่อมันเล่นได้เยอะจนแบบเบื่อเหมือนแบบโยนเข้าตีนกูอยู่นั่นแหละโยนบอลเข้าตีนกูตลอดเวลากูก็ยิงเข้าประตูตลอดจนเบื่อกิจชนะกรสวัสดีครับสวัสดีครับผมพัฒนากรไม่เคยเห็นพี่ซันจับโคนิก้าเลยโคนิก้าเคยจับนี่ไงอะไรวะ C35 AF3 เหรอ EF3 เคยจับรีวิวตัวสีแดงแล้วก็จริงๆก็มีความตั้งใจอยู่เหมือนกันว่าอยากลองโคนิก้าอะไรนะ AF เหรออยากรู้ว่าแบบตัวก็ใหญ่ชัตเตอร์สปีด1:250มึงผลิตออกมาให้ใครวะไม่เข้าใจสุเมฆครับผมเล่นกล้องแต่เพื่อนชอบเอา DSLR แพงๆมาข่มเขาบอก DSLR กระจอกเดี๋ยวอีกหน่อยอ่ะแม่งก็ไม่มีค่าแล้วมึงเดี๋ยวหน่อยก็มีรุ่นที่ดีกว่ามึงซื้อมาทำไมกล้องฟิล์มมันจบไปแล้วเข้าใจปะมันแบบมันขลังคลาสสิกมันอยู่ตัวแล้วของมึงมันไม่คลาสสิกไม่มีวันด้วยบอกมันไม่มีวันของมึงมันไม่มีวันคลาสสิกเข้าใจป่ะนี่ฮ่าฮ่าขาวดำผมมองไม่ขาดสักทีแต่กูเสือกเข้าไม่เอามีดในรูปขาวดำพี่แม่งโคตรเกลียดตัวเองเงี้ยพาสิทธิ์ครับรับสั่งของ eBay ครับคิดค่าไปกันเลยพัชระครับขาวดำนี้ต้องดูงานคนอื่นเยอะเลยนะฮะถึงจะช่วยได้ก็หมดแล้วครับจริงๆแล้วไม่ว่าอะไรก็ต้องดูงานคนอื่นเยอะๆนะครับเหมือนเราอ่านหนังสือครับอ่านหนังสือเยอะๆคุณสุเมธเอาอะไรกล้าไปตบเขาครับไม่มีตังค์ซื้ออะไรกล้าครับตอนนี้จะซื้ออะไรกล้าต้องกำเงินแสนนะครับคุณหรือถ้าทำแบบมอสก็กำเงินสัก55,000ค่าไลก้า M2 500ค่าเลนส์อีกอะไรนะเฮ้ยไม่ได้ดิต้องเป็น56อีก500เป็นค่าเมาส์แปลงมาเป็นเมาส์ M ด้วยลืม56,000แล้วกัน56,000ต้องกำเงิน56,000กล้องฟิล์มคุณเอาพายครับกล้องฟิล์ม110เข้าเอาไว้ใช้ทำอะไรครับมันก็เหมือนฮาร์ฟเฟรมอะครับมันก็เหมือนฮาร์ฟเฟรมแต่ว่ามันเล็กมันทำได้เล็กเลยอะเหมือนที่พี่ทำคลิปไมน็อกก็ทำให้เห็นว่าคือสมัยก่อนเขาทำเพื่อแบบให้มันเล็กมากๆพกเหมือนแบบก็ถ้าสายลับมันก็ใช่เลยอะมันเล็กแบบนั้นน่ะทำให้มันเล็กมากๆแต่ว่ามันนั่นแหละก็ตามสภาพอ่ะยิ่งเล็กก็เซ็นเซอร์1นิ้วอะไรอย่างเงี้ยนึกออกป่ะเทียบได้อย่างนั้นเซ็นเซอร์1นิ้ว
ฮาร์ฟเฟนก็อาจจะเป็นแบบไมโครโฟนเติร์ดอะไรอย่างเงี้ยเอออย่างนั้นอ่ะพันบีสอนจีบสาวผ่านโซเชียลมีเดียหน่อยครับง่ายตายเฮียมึงก็ทักเขาก่อนแรกก็อย่าไปเสี่ยวใส่เขาเนี่ยไอ้พวกเที่ยวใส่ก่อนอ่ะแม่งตายทุกรายอ่ะมึงอย่าพึ่งไอ้เหี้ยจะขำก็อย่าพึ่งขำทักปกติไปก่อนนึกออกไหมชวนคุยปกติแล้วก็ชวนคุยปกติแต่ก็ไม่ใช่คำถามชื่ออะไรครับอายุเท่าไหร่ครับเรียนที่ไหนครับอะไรเงี้ยมึงคิดข้ามช็อตไปเลยแบบคุยไปเลยเนี่ยวันนี้โควิดมันน่ากลัวนะครับได้ฉีดวัคซีนมาหรือยังเนี่ยตอนนี้นี่มึงเข้าใจปะไม่ใช่แบบอายุเท่าไหร่ตรงนี้กินเรียนอะไรอะไรเงี้ยไม่สาระชวนคุยให้มันมีสาระแล้วก็ไม่ตลกตลกไว้ทีหลังไอ้เหี้ยให้เขาสติลเขาเรียกว่าสเตเบิลก่อนค่อยตลกพี่เล่าเรื่องการเมืองตอนพี่ทันเด็กๆให้ฟังหน่อยว่าต่างจากสมัยนี้ยังไงพี่เกิดมาในยุคประชาธิปไตยครึ่งใบจะพูดอย่างนั้นก็ไม่ถูกจริงๆแล้วกูเกิดในยุคเผด็จการที่เศรษฐกิจดีมันก็เลยคิดว่านั่นคือประชาธิปไตยซึ่งไม่ใช่กูเกิดในระบอบทหารแต่เศรษฐกิจมันดีก็คือเกิดในยุคป๋าเปรมเศรษฐกิจดีเหี้ยๆเป็นอยู่8ปีมีประยุทธ์จะแซงแล้วป๋าเปรมเป็นอยู่8ปีแล้วก็ชาติชายขึ้นมาชาติชายขึ้นมาเสร็จก็โดนไฮแจ็คโดนรัฐประหารเลยก็กลายเป็นพฤษภาธมินนั่นคือยุคพี่เกิดมาด้วยเศรษฐกิจที่ดูดีไงแล้วพอชาติชายก็แบบก็จะมีคำแบบ no problem ตลอดเพราะว่าเศรษฐกิจมันดีมากไงแต่พอฟองสบู่ก็เยอะเลยจบโอไพร์มันมีกล้องที่หนัก5โลไหมครับกล้องเบาก็เอายาชิก้าเอเล็กโทร35น่าจะใกล้เคียง GG กล้อง110เป็นกล้องสายลับครับเล็กจนคิดว่าถ่ายไม่ได้เคยเห็นกล้องแบบกล้องเด็กเล่นกล้องทีวีปันบี435 EF3 บิ๊กมินินี่คือตัวนี่ใช่ไหมเดนฟิกใช่ไหมบิ๊กมินิที่ทำบิ๊กมินิแต่ว่าอยากจำชื่อไม่ได้ว่าไอ้บิ๊กมินิก็ไม่ใช่สิกูพูดแล้วกูงงเองไม่ใช่นั่นแหละถูกแล้วบิ๊กมินิอ่ะมันเป็นเดนฟิกใช่ป่ะแต่ไอ้ที่พี่นึกนั่นคือ SPO บิ๊ก SPO มินิใช่ไหมที่มันเป็นเดนฟิกนี่ไงพวกมึงนี่ตั้งชื่อเหี้ยอะไรกันวะญี่ปุ่นอ่ะแม่งปัญญาอ่อนตั้งชื่อเหี้ยอะไรกันวะเทียร่าเวิร์กไหมครับจะให้พี่ป้ายหรือว่าจะให้พูดเฉยๆอ่ะ เอางี้รอดูในคลิปดีกว่าเพราะมันหนักมากจริงแบบพี่ก็ไม่เข้าใจว่าทำไมพี่ต้องป้ายหนักหนาขนาดนั้นอ่ะคาเชนครับกดเรียบร้อยแล้วฮะมาปั่นบ่อยๆไม่ได้กดเมมเบอร์ซื้อซีนหน่อยก็ยังดีขอบคุณมากครับอย่าลืมซื้อซีนกันนะครับพี่ก็ต้องปล่อยแบบปล่อยลิงก์ไปเรื่อยๆอะไรเนี่ยถึงไหนวะนิรันดร์ครับ M42 ของ Pentax นี่มันเมาส์เดียวกับไลกาเปล่าครับไม่ใช่ M42 มันเมาส์อะไรใช้กับอะไรนะเทสซาใช้หรือมันเยอะอ่ะมันมีกล้องให้ใช้ด้วยหลายอันนะ M42 มันเป็นเมาส์เกลียวคุณโทนี่กลับมาแล้วจะดีกว่าตอนนี้จริงหรือเปล่าครับพี่กลัวว่าแม่งจะเกิดการหัวกันเว้ยเพราะว่าคนที่เขาอยู่คนที่คุณก็รู้ว่าใครเนี่ยเขาเคยดีกันมาก่อนคุณโทนี่เขาเคยเฉลี่ยมามากแล้วเขาก็อกหักบางทีมันอาจจะเกิดดิว
ระหว่างสองคนนี้ก็ได้พี่ก็การเมืองเป็นสิ่งที่ไว้ใจใครไม่ได้เว้ยจะบอกตอนเนี้ยทุกอย่างมันอยู่ในมือคนที่คุณก็รู้ว่าใครประยุทธ์มันแค่ตัวกระจอกแค่คนโง่ๆคนหนึ่งคนโง่อย่างฉันจะไปรู้อะไรอะไรเนี่ยพี่ว่าถ้านายกคนนี้อยู่อีก10ปีไปเนี่ยโอ้ยพี่ว่าครึ่งปีก็แย่ตอนนี้กูก็ไม่ไหวแล้วอักเลือดแล้วเนี่ยมีอะแดปเตอร์แปลง M เมาส์ไปมันถามเหมือนครั้งที่แล้วเลยไม่รู้เหมือนกันไม่น่ามีนะมันยากจังปันบีอย่างชอบเลยครับคำแนะนำแบบนี้คิดถึงวันวันถ้าเชื่อจอมพลประเทศจะดีครับถูกต้องถ้างั้นก็เหมือนที่เขาคุยอ่ะงั้นก็นู่นเลยครับพระเจ้าตากเลยยาวดีสุเมฆครับเล่าประสบการณ์การจับกล้องครั้งแรกหน่อยครับหนักครับมันก็ฟีลลิ่งแบบคิดถึงตอนเด็กอะไรเงี้ยหรือจะเอาการจับกล้องตอนเด็กๆก็ไม่คิดอะไรแต่ถ้าตอนนี้ก็รู้สึกว่าคิดถึงตอนเด็กๆ Wanna Watch ครับมามิยา RB67 RZ67 ต่างกันไหม RZ นี่เป็นออดไอนี่ใช่ไหมอิเล็กทรอนิกส์อ่ะพี่ไม่รู้ไม่เคยเล่นพี่ชันเคยเจอสาวชวนไปดูแมวไหมครับโอ้โหจะเหลือเหรอถ้างั้นอะไม่น่านะไม่ดีอะมือเสียคืออะไรไม่ดีสาวชวนดูแมวมันดูไม่ท้าทายเอาพายครับผมไว้ใจพี่ได้ไหมครับไว้ใจว่าอะไรวะ M42 ใช้กับกล้อง SLR ส่วน M39 จะใช้กับเลนส์ไฟเดอร์ครับใช่ครับผมโอปอครับแนะนำเลนส์35 Olympus เอ็มไหนนะครับก็นั่นแหละ จะแนะนำอะไรอ่ะก็เลนส์เมาส์ของมันอ่ะเลนส์35มันก็มีอยู่ตัวเดียวไม่หรอมีตัวไหนอีกก็ซื้อของมันนั่นแหละไม่รู้มีของตัวยี่ห้ออื่นไม่มีวันนี้ถามแค่นี้เหรอคนน้อยเหรอวันนี้น้อยแล้วมีคนน้อยอีกแล้วม็อบเริ่มมีคนตายแล้วพี่ได้ตามไหมเอาดูรู้อยู่เด็กอายุ15ใช่ไหมผมว่าต้องมีเรื่อยๆมันตามประวัติศาสตร์คือทุกอย่างมันกงล้อเดิมอ่ะนึกออกปะมันกงล้อเดิมจนแบบมันเหมือนมึงดูละครรีเมคอ่ะนึกออกปะคือมันละครรีเมคอ่ะเปลี่ยนคนเล่นอ่ะมันก็เดาทางออกแล้วงอกอ่ะคือตำรวจออกมาเล่นงี้เพื่ออะไรเพื่อแบบเพื่อให้คนแม่งจุดติดแล้วไงจุดติดแล้วก็สงครามกลางเมืองสงครามกลางเมืองแล้วไงรัฐประหารวนหนีป่ะมันก็วนหนีป่ะแล้วแบบเป็นมาตลอดอะไรแต่กูเด็กมันก็เป็นอย่างอ่ะถ้าปีไหนรอดเป็นเลือกตั้งสักพักแม่งมีอะไรอ่ะจับได้แบบมียัดให้เห็นว่าแม่งคอร์รัปชันรัฐประหารปนอยู่อย่างเงี้ยไอ้เหี้ยตั้งแต่เกิดจนบัดเนี้ย40กว่าปีกูเรื่องเดิมตลอดเวลาเลยเอาพาย M S T M S T O อ่ะมิสเตอร์0ละกันเขาใช้กล้องไลก้ารุ่นอะไรเขาไม่มีศิลปะอยู่ในหัวใจนะดูรูปPhotoshop เหี้ยมากเลยพี่ว่าไม่น่าเขาไม่น่าจะใช้ไลกาหมอเซนเจพี่ซันคิดว่า Nikon ZFC หน้าตาดีไหมครับพี่เป็นคนดูของที่วัสดุอะวัสดุหมายถึงว่าหน้าตาด้วยนะแต่วัสดุด้วยพี่ว่าวัสดุมันไม่ดีอะดูออก ดูแบบไม่ต้องจับอะกล้องสมัยนี้มันชอบใช้วัสดุอย่างเงี้ยมันดูถูกอ่ะมันดูวัสดุแย่สูญเสียมาตลอดครับประเทศนี้ใช่การเมืองไทยรีมาสเตอร์ใช่
เออมันนี่เปลี่ยนทั้งระบบเปลี่ยนทุกคนนะตั้งแต่หัวสุดด้วยนะยันล่างอ่ะมันก็เหมือนเดิมเพราะมันไม่ใช่แค่คนคนเดียวด้วยไอ้คนน่ะมันก็ยังมีบริวารที่สามารถทำก่อเกิดให้มันเป็นเหมือน pass ได้อยู่ดีเพราะฉะนั้นพี่ว่ามันไม่หลุดพ้นง่ายๆถึงแม้ว่าเด็กยุคนี้จะฉลาดแต่ว่าไอ้พวกนั้นมันโหดเหี้ยมความโหดเหี้ยมกับความฉลาดสู้กันอ่ะพี่ว่ามันยากตรงนี้คนอย่างเพนกวินไม่ใช่เพิ่งมีใช่ป่ะชาติกอบจิตไม่ใช่กูนึกไปถึงนู่นได้ไงเหี้ยจิตภูมิศักดิ์คนอย่างจิตภูมิศักดิ์มันก็หนึ่งเพนกวินอ่ะแล้วนะเข้าใจมั้ยมันไม่ใช่เพิ่งมีเพียงแต่ว่ายุคสมัยมันเปลี่ยนใช่มั้ยเพนกวินก็รู้สำหรับยุคนี้ก็เช่นกันจิตก็หัวก้าวหน้ากว่าคนยุคนั้นแต่ความเหี้ยมเกรียมอ่ะมันเหี้ยมกับคนฉลาดไงมันต้องเป็นคนฉลาดแล้วเหี้ยมด้วยซึ่งก็จะเป็นคนไม่ดีไงยากจังพี่ซันครับผมมาจากดิจิตอลพี่พอแนะนำให้ผมกล้าถ่ายแบบไม่กลัวฟิล์มนะครับคืออย่างนี้เอางี้ก่อนพี่อ่ะเป็นคนที่ไม่ประหยัดฟิล์มเวลาเห็นซีนที่ดีเออเพราะฉะนั้นให้ทำแบบนั้นคือตัดสินใจก็ต่อเมื่อเราเห็นจังหวะคือให้มองภาพด้วยสายตาที่ฟิลลิ่งอ่ะเป็นฟิลลิ่งอย่ามองเป็นภาพที่แข็งกระด้างคือพี่จะเห็นแบบสมมติอันเนี้ยซีนนี้แล้วฟิลของคนมันได้พี่จะยิงยับเลยนะเท่าไหร่ไม่สนเลยพี่กดหมดมวลเลยเพราะว่าเรารู้สึกได้นี่คือส่วนสำคัญของทุกเรื่องเลยนะทุกเรื่องจะถ่ายแบบก็เหมือนกันสมมติพี่ถ่ายแบบเนี่ยถ่ายอินถ่ายอย่างเงี้ยจังหวะไหนที่พี่รู้สึกใช่พี่แบบพี่ก็ตึ๊กยิงได้เลยซ้ำแต่ถ้าเกิดไม่ก็จะแบบเฉยๆมันอยู่ที่ตรงนั้นมากกว่าว่าเรารู้สึกฟิลของจังหวะนางแบบเขาโพสมันใช่หรือเปล่าซีนนั้นอ่ะมันแบบมันแคปเจอร์เดอะโมเมนต์อ่ะทุกเรื่องคือการถ่ายรูปมันคือการแคปเจอร์เดอะโมเมนต์ถึงแล้วเนี่ยDX ใน1เดือนพี่ซันใช้ฟิล์มเฉลี่ยประมาณกี่ม้วนครับเอาจริงๆอ่ะตอนนี้ใช้เยอะเพราะว่าถ่ายรีวิวคือไม่ได้ใช้งานตัวเองอ่ะนะเออพี่ออกไปถ่ายไอ้เนี่ย one day ไอ้ one hour เนี่ยก็ต้องใช้ให้หมดม้วนไม่งั้นถ้าเหลือพี่ก็ต้องนึกออกป่ะเนี่ยมันคือก็ใช้เยอะอ่ะใช้เยอะเพราะว่าต้องถ่ายเยอะพี่เคยดูฮ่าคือพี่เคยดูน้ำพุไหมครับทำไมพี่หนุ่ยติดยาแล้ว พี่หนุ่ยเขาเท่ไงพี่หนุ่ยเขาโคตรเท่เลยนะวันก่อนพี่ยังพูดเรื่องนี้กับแฟนเลยพี่หนุ่ยยังโคตรหล่อเลยเฮียพี่ดูปกไมโครชุดแรกนะแบบเฮียนั่งหล่อว่ะมันจะเป็นแบบเทรนด์ของยุคนี้ได้ไหมวะอะไรเงี้ยก็คิดโอ้ก็ได้อยู่นะคือหูอ่ะคือมันคูอ่ะคูลแมนอ่ะเป็นคนเท่ๆอ่ะมนุษย์ข้างข่าวมีแต่เด็กๆทั้งนั้นเลยแล้วมีแกนนำเสื้อแดงมาร่วมด้วยผมหลอนไงไม่รู้คือเด็กมันไม่ทันผู้ใหญ่หรอกต่อให้เด็กมันมีความรู้แต่มันไม่มีประสบการณ์เอาจริงๆอ่ะเต้นมันก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเคลมไปแล้วใช่ป่ะแต่ว่ามันก็เคลมแบบเขาเรียกว่าอะไรวะเคลมแบบไม่ใจร้ายอ่ะเคลมแบบช่วยอ่ะเคลมแบบก็ช่วยด้วยแต่เคลมด้วยต้องเรียกว่าอย่างนั้นดูจากท่าทีวันก่อนแล้วก็รู้
มันอ่านเกมออกมันยังไม่อยากให้ถึงจุดนั้นมันรู้ว่าตอนเนี้ยรัฐจะเล่นเกมนี้แล้วแต่เต้นมันยังไม่อยากเปิดเพราะมันรู้ว่ามันเคยโดนเปิดแล้วแล้วเป็นไงมันก็ยังไม่อยากเปิดไงอยากให้พร้อมกว่านี้อะไรเงี้ยมันก็อ่านเกมได้โดนมาแล้วอะไรเงี้ยแต่เด็กเรื่องราวอ่ะคุมยากด้วยไงเด็กเนี่ยพี่ดาวสุดท้ายอ่ะต่อให้มันมีเก่งแค่ไหนนะคือมันมีมาหมดแล้วไงทุกยุคอ่ะมันก็ไม่รอดมันต้องใช้เวลามากๆอ่ะคิดดูดิแบบประเทศอื่นๆที่เขาพัฒนาแล้วอ่ะบางประเทศแม่งประชาธิปไตยใช้เวลา200กว่าปีเราแม่งเพิ่ง80เองยังใช้ยังได้อีกเยอะเคียบฟิล์ม120น่าสนใจไหมครับลองเล่นดูดิไม่เคยเล่นเหมือนกันรัสเซียมันชอบให้อะไรที่เราอึ้งตะลึงเหมือนกันนะเอาพายมิสเตอร์ศูนย์เขามีเบนซ์แบบกริลวิงเหรอไม่เห็นเกี่ยวเลยเกี่ยวอะหรือเขาถือไว้เฉยๆเปล่าหล่อเหรอถือหล่อไปให้ใครดูอะแต่เทสเขาเหี้ยมากเลยนะพี่ว่าไม่น่าได้อะไม่น่าคืออาจจะถือไว้เฉยๆเอาไว้ถ่ายหมาถ่ายแมวอะไรอย่างงี้เปล่าเทสแย่มากเลยการที่ด่าคนเทสแย่เนี่ยปกติกูก็ไม่ทำนะแต่ว่าอันนี้มันเกินจะรับจริงกระเชนตอนผมเป็นทหารเคยโดนจับไปเป่าหูมันบอกว่าจะเป็นประชาธิปไตยอะไรวะจ๋าๆแบบประเทศอื่นไม่ได้หรอกมีแต่ประเทศแบบเราๆโอ้โหพ่อเคยโดนแบบไอ้นี่ยังอ่ะโบดำอ่ะความรักสีดำแอร์ไม่เย็นอ่ะเคยโดนยังไอ้สัตว์พี่อะเห็นรั้วตรงคาทิน่าอันนั้นแล้วพี่โมโหมากเลยคือมุจริงโมโหตั้งแต่แบบนี่นะวังอะไรนะที่เป็นไม้สักที่เป็นไม้สักวิมานเมฆโหคือสวยมากเลยนะใครเคยเข้าไปอ่ะมันสวยมากเลยอ่ะสวยมากนั่นแหละพูดแค่นั้นแหละ มันได้อันตรธานไปแล้วทำอาร์ตฮิสแมกนัมโฟโต้ก็คงต้องทำแหละครับคิดว่าแต่ต้องใช้เวลาหน่อยทำไมต้องดินแดงก็นี่ไงมันเป็นยุทธวันนั้นใครบอกอ่ะมันเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่เวลาม็อบมาแล้วมันจะแตกออกด้วยอุโมงค์ใช่ไหมเป็นสองกลุ่มเขาก็สามารถจัดการได้ง่ายเพราะมันแตกวงจุดยุทธศาสตร์จุดยุทธศาสตร์แต่วันนั้นอ่ะก็คือพอมันเลิกแล้วมันก็ต้องกลับบ้านไงกลับบ้านมันก็ต้องมาทางนี้ไง DX Oat ครับผมนี้ใส่เคอะเขินเวลากล้องจะออกมาถ่ายครับทำให้เสียโอกาสบ่อยฝึกครับทำให้ได้ครั้งหนึ่งพี่ใช้วิธีคืออยากได้อยากได้รูปข้อที่หนึ่งคืออยากได้รูปนี้มากข้อที่สองคือกัดใจกั้นใจปึ๊บไปรอบหนึ่งแล้วมันจะต่อไปมันจะได้ตลอดแค่นั้นอย่าคือการที่เงิงๆงะๆนั่นแหละคือการที่ทำให้คนอื่นรู้การที่ทำให้คนอื่นไม่รู้คือมั่นใจคนจะไม่รู้รู้ทั้งข่าวไหนจะโควิดไหนจะนายกไหนจะสลิมท้อใจจังสลิมก็ยังคงเป็นสลิมเนาะก็ยังสลิมอ่ะจริงๆอ่ะดาราคอลเอาท์เหี้ยอะไรจริงลึกๆก็ไม่มีความรู้เหี้ยอะไรผมว่าก็แค่ไม่ใช่สลิมกับใจได้นะเป็นแบบสลิมไหลตามน้ำอ่ะสลิมแบบไม่รู้เรื่องเหี้ยอะไรเลยกับสลิมเงียบๆไปอะไรอย่างเงี้ยขอบคุณสำหรับคำแนะนำครับพี่ซันเรื่องอะไรเรื่องการเมืองเหรอม็อบปีที่แล้วผมมีโอกาสได้ฟังลุงที่เคยอยู่กลุ่มกระทิงแดงล้อมปราบ
แกโดนเป่าหูหนักมากเหมือนแกจริงๆโหเออจริงๆแล้วกลุ่มกระทิงแดงอ่ะยังไม่โหดเท่านะเหมือนแบบเอาจริงๆแล้วอ่ะใช่มันก็คือทำด้วยแหละแต่ว่าหมายถึงกลุ่มที่โหดจริงๆอ่ะก็คือชาวบ้านใช่ป่ะกลุ่มเออหนักข้อจริงอ่ะไม่ใช่แบบพวกกลุ่มลูกเสือกลุ่มกระทิงแดงกลุ่มอะไรเงี้ยเขาว่ากันว่าเขาว่าพี่อ่านในหนังสือของอาจารย์หัวสมองช่วยคุณด้วยอาจารย์ธงชัยสัตว์เลยสีหันรัตครับท่านเก็บกล้องไว้ยังไงครับนี่เก็บไว้ในเกมดูง่อยมากดูไม่มีความใส่ใจใดๆเลยครับคือขอให้มันเป็นที่แห้งเนี่ยมันแห้งนะไม่ชื้นโปร่งไม่ร้อนจบแค่นี้เลยภูริวัฒน์ครับสวัสดีครับภูริวัฒน์ครับปันบีครับมิสเตอร์โอคือโอ้โหกูพูดผิดเนี่ยมิสเตอร์ศูนย์พูดชื่อผิดมิสเตอร์ซีโร่วิมานเมฆมิสเตอร์ซีโร่ครับมิสเตอร์ซีโร่สมเกียรติมิสเตอร์ซีโร่อันนี้ไม่ทันกูแก่อะไรเฮียตุกันชื่นจำเป็นไหมครับแล้วแต่คนถ้าคนบ้ากล้องมากๆก็ต้องมีที่ไม่ได้บ้ามากๆอ่ะที่มีไม่กี่ตัวอมรเทพครับเลนส์ 35 ไรก้าที่พี่สันใช้คือซัมไมลอนซัมไมลอน35 f2.8 ครับพี่รู้แหละมันออกโทนเหลืองเพราะพี่คุณนิติคุณนิธิเขาให้ M10 มายืมแล้วพี่ก็ถ่ายเทียบกับ V3 พี่ก็เลยรู้ว่าอ๋อสีมันเหลืองกว่าชาวบ้านเขาเนี่ยใช่ทำไมร่อน 2.8 จีการแกล้งทำเป็นคนต่างชาตินี่ช่วยไหมครับถ้าจะเข้าไปถ่ายใกล้ๆช่วยครับก็โดยปกตินี่คือเป็น default นะพี่เป็น default เข้าใกล้แต่โดยปกติพี่ไม่ได้ใช้วิธีคือการเข้าใกล้มันมีหลายแบบแต่ไอ้ต่างชาติเนี่ยเพื่อให้คนรู้สึกไม่ระแวงมากเฉยๆหรือในจังหวะที่เสียศูนย์ที่เขาจะแบบเฮ้ยๆอย่างเงี้ยเราก็เด๋อ๋อเอาชิคก็เถอะอะไรอย่างเงี้ยไปนึกออกปะเขาก็จะด่าเราเป็นภาษาไทยที่แบบเฮี้ยคนประเทศเฮี้ยนี้มันทำอะไรวะอย่างเงี้ยแต่เราก็จะไม่โดนอะไรเราก็แบบฮ่าก็เดินไปอะไรเงี้ยอันนั้นคือมันเป็นฉุกระหุกแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะพอยต์ในการเดินเข้าไปถ่ายจริงๆมันเป็นเรื่องอื่นแท็กติกคือแท็กติกอื่นแท็กติกอื่นบาสครับพี่ซันครับช่างภาพในอดีตเวลาเขาไปถ่ายสงครามทหารที่ทำสงครามจะยิงเขาไหมครับยิงครับยิงหมดครับไม่เหมือนแผนกพยาบาลคือช่วงแรกอะก่อนที่มันจะเกิดคนที่แบบโรเบิร์ตคาร์ป้าเนี่ยมันก็จะเป็นการถ่ายแบบเซตถ่ายใช่ไหมแล้วก็ในสนามรบก็เข้าไปก็แฟนเก่าแฟนคนแรกแฟนที่โรเบิร์ตคาร์ป้ารักมากๆอ่ะก็ตายในสนามรบเพื่อนเขาชิมก็ตายในสนามรบตัวเขาเองถึงจะไม่โดนยิงแต่ก็เหยียบระเบิดตายอยู่ดีแต่ว่าสองคนนั้นโดนยิงโดนรถถังด้วยแฟนเขาอะมิสเตอร์ซีโร่นี่เขาเป็นนักฆ่าคนครับใช่ไหมมีตาข้างเดียวด้วยเหรอแล้วเขาเหมือนนัมเบอร์ไนน์เหร
คนละคนใช่ไหมพูดถึงอะไรกันเนี่ยงงไปแล้วเนี่ยฮ่าฮ่าปรับตัวจาก50ไป35ยากไหมครับผมพี่เกิดมาพี่ก็35เลยครับพี่ฝึก35มาก่อนเลยฝึก35มาก่อนเลยจนวันเนี้ยพี่ใช้50พี่ยังงงยังไงเนี่ยมองอะไรก็ผิดไปหมดพี่ซันสอนวิธีล่อลวงสาวใช้คำล่อลวงสาวคือต้องการอะไรเอางี้ใช้คำว่าล่อลวงสาวนี่คือ finally คือมึงต้องการอะไรในระยะเวลาเท่าไหร่อะไรยังไงบอก requirement กว้างเชียไปดูคลิปวิธีเลือกกล้องฟิล์มของพี่ก่อนไป DX ครับเลนที่ถูกลาขึ้นจนกัดเข้าเนื้อเลนไปแล้วไม่ได้ครับภาพจะมีรอยของลาไหมจริงๆแล้วรอยของลาไม่ค่อยเห็นเนาะไม่เหมือนฝ้า904 904เอ๊ตัวจริงเสียงจริงที่อยู่ได้โดยต้องโอ้โหเนี่ยชื่อยาวบางทีก็สงสัยเห็นหลายคนแล้วทำไมต้องเก็บฟิล์มในตู้เย็นจริงๆมันไม่ควรนะครับจะบอกให้เพราะว่ามันชื้นแต่ที่มันอยู่ได้เนี่ยเพราะมันมีกล่องพลาสติกข้างในอยู่นะก็รอดไปมี2กล่องแต่จริงๆมันไม่ควรแช่นะถ้าฟิล์มคุณมันไม่หมดอายุจริงๆอ่ะไม่ต้องไปแช่มันคือฟิล์มที่แท้ทรูเนี่ยควรจะอยู่ในอากาศปกติอย่างเงี้ยอากาศแบบที่ไม่ร้อนเวลาแบบถ้าบ้านใครอบเงี้ยไม่ได้ก็ต้องหาตู้ที่รู้สึกได้ว่ามันเย็นรู้สึกได้ว่ามันโปร่งโปร่งไม่อับไม่ชื้นแค่นั้นเองแอบไปถ่ายใกล้ผมมองหลังตลอดไม่ได้มองอย่ามองคนที่เราถ่ายนี่เป็นเคล็ดลับของคุณปู่คาเทเบสองนะอย่ามอง subject ที่เราจะถ่ายมองต่อเมื่ออยู่ใน viewfinder เท่านั้นนี่ดูเท่น้องข่าวพี่เชื่อไหมว่าโควิดจะหมดเดือนพฤศจิกถ้ายังเป็นแบบนี้ครอบครัวผมต้องเป็นคนไร้บ้านแน่พี่ก็เหมือนกันไปถึงว่าพี่ก็ไม่ไหวเหมือนกันไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่พี่ก็ไม่ไหวแล้วเหมือนกันเหนื่อยมากจริงการแบบเราก็ต้องเป็นหัวหน้าครอบครัวแล้วแบบมันกลายเป็นบ่นเรื่องมันเหนื่อยอ่ะแล้วพี่ก็แบบความป่วยด้วยความเหี้ยอะไรด้วยแบบดิ้นกันจนไม่จะดิ้นยังไงแล้วอ่ะรัฐไม่ช่วยได้ไงนึกออกป่ะกลวิทย์ครับระหว่างแกรมมี่กับเบเกอรี่พี่ซันชอบอันไหนมากกันครับชอบทั้งสองอย่างนะครับในยุคพี่ใช่ไหมมันก็ชอบทั้งสองอย่างมันคนละแบบอ่ะสำหรับพี่เด็กยุคพี่อ่ะมันก็โตกับแกรมมี่เบเกอรี่มันเป็นตอนพี่โตหน่อยแล้วไงมัธยมแบบม.4 อะไรอย่างเงี้ยCS ครับพี่ซันมีวิธีจัดการกับความเศร้ายังไงบ้างครับโหคุณถามจัดการความเศร้ากับคนเป็นไบโพล่าเนี่ยนะไอ้เหี้ยกินยาพี่อยากกินต้องกินยาแต่ว่าคือเอาจริงๆมันแล้วแต่คนแหละแก้ความเศร้านี่คือเป็นซึมเศร้าหรือว่าเศร้าปกติต้องถามด้วยถ้าเป็นคนที่เศร้าปกติอ่ะก็ไปหาอย่างอื่นทำมันก็จบแต่ถ้าเกิดเป็นซึมเศร้าอ่ะก็จะอยู่ไม่รู้ว่ะอย่างพี่เป็นคนชอบอยู่คนเดียวเนี่ยอยู่คนเดียวแล้วพี่โอเคแต่เวลาดาวก็ดาวเหมือนกันแต่ว่ายังน้อยกว่าคือพี่เป็นคนไม่ชอบอยู่กับคนเยอะอยู่กับคนเยอะแล้วจะเหี้ยแบบหมายถึงว่าแย่เลยจะดาวเลยต้องอยู่กับคนที่โอเคมากๆจริงๆถึงจะอยู่ได้ไม่ถึงอยู่คนเดียว
จะโอเคตอบพี่อะไรไปวะเนี่ยงงไปหมดถึงไหนเนี่ยฟังเมทัลลิก้าครับแก้เศร้าเลยเฮลโลมานุครับร้านที่ขายฟิล์มเขาซื้อฟิล์มจากโอ้โหประมาณล้านที่ได้ครับเยอะไปหมดแต่ซอร์ซิ่งอ่ะนี่หลายที่จีจีครับถ้าหมดโควิดที่ท่านลองทำแบบอะไรวะโรเบิร์ตแฟรงค์ไหมครับแบบถ่ายตั้งแต่ใต้เหนือสุดพี่อยากทำโอ้แต่ว่ามันหมดไวพี่แล้วแต่ว่าพี่เคยทำตอนแบบตอนยังไม่แต่งงานเงี้ยก็ขับรถจากกรุงเทพลงใต้ไปภูเก็ตเลยนะจากกรุงเทพไปภูเก็ตแล้วก็วนกลับมาอีกด้านนึงนึกออกปะมันมีจากไอ้ตรงเขาเรียกอะไรอ่ะคอคอดกระมันแยกออกไปได้สองทางใช่ไหมพี่ก็วิ่งฝั่งขวาไประนองก่อนไปถึงภูเก็ตแล้วก็วิ่งตีกลับมาทางสุราษฎร์ไงพัทลุงไงพี่ชอบอะไรอย่างนั้นชอบโรเบิร์ตแฟงค์อ่ะแต่ตอนนั้นยังถ่ายรูปไม่เป็น เที่ยวเฉยๆ Number 9เขาใช้ไลก้าจริงไหมครับ Number 9เขาใช้ Nikon S2 ครับเหมือนโรเบิร์ตคาปาพี่อยากลองมากเลยอ่ะ Nikon S2 เนี่ยเฟคครับพี่มีกล้องที่ฟังก์ชันคล้ายมิว1แต่ถูกกว่าครับใครช่วยแนะนำทีครับพี่คิดไม่ออกจริงมันตั้งตัวไม่ถูกตั้งตัวไม่ทันเหมือนมิว1แต่ถูกกว่า55เชกัวร่าล้มเหลวไหมครับสำหรับแนวคิดแบบคาวส์มาของเขาล้มเหลวสิแต่เขาไม่ล้มเหลวกับรถบรรทุกไอ้เหี้ยขนาดเชยังไม่ตายอยู่ท้ายรถบรรทุกทุกวันนี้แม่งกลายเป็นปิกาจูแล้วเลยมึงคิดดูแล้วกันอ่ะว่าแล้วคาวมาร์คมันจะไปเหลือเหี้ยอะไรล่ะเชยังไม่ตายเขาอยู่ท้ายรถบรรทุกรถบรรทุกแม่งกลายเป็นดราก้อนบอลปิกาจูเหี้ยไปหมดแล้วผมดูพี่ใช้มามิยาอาบี67ถ่ายแล้วดีมากเลยครับอยากให้ใช้โพลารอยด์แบ็คถ่ายให้ดูมากโอ้โหอย่างแพงเลยอย่าเลยคุณบาสครับพี่ทันเคยรู้สึกว่ากล้องเก่าๆยุค4050มันมีจิตวิญญาณคนที่ใช้กล้องตัวนั้นต่อกับน้องไหมครับนี่จะขาย EOS R ไปซื้อเลยก้าคือพี่เป็นคนไม่เชื่อเรื่องพวกนี้แต่ว่าจะชอบคิดตลอดว่าสมมุติตอนมี M2 อ่ะจะคิดถึงว่าคิดถึงเชิงวินเทจอ่ะแบบคิดว่ากล้องตัวเนี้ยมันเคยผ่านยุคสมัย50ซึ่งแล้วคนถือแม่งแต่งตัวแบบยุค50อะไรเงี้ยคิดแบบนั้นมากกว่าแล้วแบบรู้สึกแบบคูลแมนชอบยุคนั้นที่เป็นคนชอบอะไรที่แบบมันวินเทจเงี้ยแล้วรู้สึกแบบโหในตัวตอนนี้มีอะไรที่เก่าบ้างกล้องไอ้นี่ Olympus D2 เงี้ยก็รู้สึกว่ามันเคยอยู่กับเจ้าของที่แบบเป็นคนญี่ปุ่นยุค60อะไรเงี้ยเจ๋งไปเลยอะไรเงี้ยอะไรงั้นมากกว่าสวัสดีครับ Moonstar ครับสวัสดีครับตอนนี้กี่โมงเดี๋ยวนี้คนไม่เยอะเนาะไม่แตะ100ทีเลยอะรายการไม่ค่อยฮิตเลยเออ3ทุ่มหมดเวลาพอดีเลยสวัสดีครับอีระครับคุณเรื่องข่าวขอตัวไปนอนครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวพี่ก็เลิกแล้วเหมือนกันเฮ้ยเมทัลลิก้าเดี๋ยวอย่างเฮ้ยนี่เอาจริงๆนะคือช่วงเนี้ยแบบพี่ดาวแล้วพี่แบบเปิดเมทัลลิก้าเลยนะแล้วแม่งช่วยได้จริงๆนะเว้ยมันแบบมันแรงมากจนแบบเหมือนกินเหล้าอะไรอย่างเงี้ยชุดหลังอะที่พี่ถึงแบบว่าเปิดฮาร์ดไวน์แม่งแบบติดๆๆๆๆได้ดีๆของเขาดี
ทศสุโภครับตอนม.4พี่ซันฟังออดี้สมายบัฟพลาววงดีๆทั้งนั้นพอเลิกเรียนตอนเรียนจับกลุ่มต้องอะไรอย่างนั้นใช่ๆๆยุคนั้นกดเก่งสวัสดีโอ้โหเพิ่งจะมาเขาจะเลิกแล้วครับกดเก่งครับพี่จะเลิกแล้วครับขอฝากนะครับคนที่เหลือนะครับนี่เสื้อยืดนะครับและเสื้อยืดก่อนเสื้อยืดนี่เสื้อยืดนะครับเสื้ออะไรเนี่ยนี่นะครับซื้อได้เลยนี่ตามลิงก์นะครับได้เลยแล้วก็ส่วนซีนเล่มใหม่นะครับนี่ซีนเล่มใหม่พาร์ท2นะครับใครยังไม่ได้ดูซื้อพาร์ท1ก็ซื้อพาร์ท1ไปด้วยนะครับเพราะมันต่อเนื่องกันนะครับต่อเนื่องกันพี่ทำมันต่อเนื่องกันมาร์กมันเป็นยูโทเปียเกินไปครับคนเรามันไม่มีวันเท่าเทียมกันได้จริงๆไม่งั้นมือใช่มันเป็นยูโทเปียมันเป็นไปไม่ได้ไปไม่ได้สักอย่างคือมันมนุษย์มันไม่มีความสงบจริงดูสัตว์ป่าง่ายๆดูสัตว์ป่าก็เหมือนกันมึงมีสัตว์ป่าที่ไหนไม่กัดกันไม่มีอ่ะ มันไม่มีอยู่จริงไงความสงบมันไม่มีต้องไม่สงบถึงจะเรียกว่าประเทศสงบเข้าใจป่ะวะคือมันต้องตบตีกันอ่ะถูกแล้วแต่อย่าตบตีคือตบตีกันอยู่ในสัญชาตญาณปกติอ่ะเหมือนสัตว์แย่งตัวเมียกันปกติอะไรเงี้ยคือมึงไม่ใช่ว่ามึงจะลุกลานกันแล้วมึงก็จุดไฟเผาป่าแม่งเลยอะไรเงี้ยนึกออกปะคือสัตว์มันก็แค่ตบตีกันแบบนั้นแล้วก็แย่งตัวเมียจบมีลูกแยกทางกันไปว่านี้เกิดวันนึงแม่งมีลิงตัวนึงอยู่จุดไม่ขีดเผาป่าเนี่ยนั่นแหละคนไทยไม่ใช่ประเทศโลกมนุษย์มันปกติอยู่แล้วคือมึงต้องตีกันอยากให้พี่พูดถึงห้องมืดได้ไหมครับว่ามีหลักการทำห้องนั้นยังไงดูมีนาตะตามพี่แนะนำแล้วตอนนั้นอยู่จริงเขาอยู่ห้องมืดก็ต้องมืดมากๆเลยอ่ะไม่ต้องมืดมากแต่ถ้าเกิดจริงๆแล้วถ้าเกิดเราทำส่วนใหญ่ก็คืออัดขาวดำอัดภาพขาวดำซึ่งมันก็ไม่ใช่อยู่ๆไปซื้อหลอดสีแดงแล้วเอากระดาษแก้วห่อนะมันก็ไม่ใช่เลยนะเขามีอุณหภูมิสีของเขานะเขามีหลอดของเขาเฉพาะแล้วก็ความมืดต้องมืดมากๆตอนพี่ทำห้องที่ร้านเนี่ยรั่วทั้งๆที่มันก็มืดแบบมืดตื่นนะจนพี่ต้องทำไงวะพี่ต้องเข้าไปนั่งอย่างนั้นสัก15นาทีจนตามันมองเห็นว่าเฮ้ยแม่งมีรูจริงว่ะแสงคือแม่งต้องนานขนาดนั้นน่ะนั่งนานมากจนแบบมันเริ่มเห็นนะมันต้องมืดขนาดนั้นจริงๆไม่งั้นแสงมันรั่วคุณพัชระครับฟังอะไรเนี่ยชกสวิตอ๋อเหรอพี่ไม่ขนาดนั้นพี่ไม่ใช่สายคลาสสิกรู้จักแคตเตอร์ดื้อโอเคนะลาปิสครับเพิ่งมาเหมือนกันครับพี่ซันเพิ่งมาอะไรวะวะเพิ่งมาไปครับชาวหูหนักสวัสดีครับเอาพายครับสัตว์ยังมีจ่าฝูงแล้วแบ่งลำดับความสำคัญหน้ามันก็เป็นอย่างนั้นแหละใช่ตามนั้นแหละเราก็เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งเพียงแต่ว่าหัวหน้าฝูงถ้ามันเครียดมากๆก็จะมีคนมาล้มหมายถึงไลออนคิงไงกดเก่งออกเข้าไปเช็คประวัติกล้องที่เราถืออยู่ได้ไงได้อะไรอย่างนี้อะไรวะอะไร
มาถึงก็อะไรวะ The Second Wall เพราะดีครับอ๋อไม่ใช่ Second Wall นะบาร์ถูกครับพี่ซันมีหนังเกี่ยวกับถ่ายภาพที่ชอบพี่ชอบแนะนำไหมครับผมดูคลิปพี่ที่เป็นอาร์ตฮิสพอพูดถึงหนังเรื่องไหนพี่นี่ลิสต์ไว้แล้วไปดูเลยครับคืนนี้จะดู Naked City เฮ้ยมันปี2ใช่ปะล้มจับฝุ่นนี่พูดถึงบอลใช่ไหมคำมันดูเป็นบอลมากเลยอันนี้ Dark World พี่ครับผมใช้กล้อง Pentax Swarovski SP ใช้ Godak Go ต้องถ่ายแนวไหนแนวตั้งครับถ่ายไปเถอะถ่ายก็ถ่ายไปถ่ายได้หมดแหละถ่ายได้หมดกล้องเขาไม่ถ่ายถ่ายได้หมดพวกนี้จะไปเชื่อเขาต้องกล้องอันนี้ใช้ถ่ายนั่นนู่นนั่นนี่ไม่มีหรอกถ่ายได้หมดแหละหาสิทธิ์ซื้อกล้องมาถ่ายรูปมาตั้งนานตอนนี้เริ่มทำเงินได้แล้วครับผมขายกล้องขายดีครับทำเงินได้แล้วเดี๋ยวก็ไปทำเงินเสียด้วยมาใหม่แล้วก็ได้เงินใหม่ขาดทุนไปเรื่อยๆว่างั้นเถอะมูนสตาร์ครับเลนโรไลคอร์โรไลเฟกต์3.5ตัวที่เป็นชไนเดอร์นี่มันเลนตัวเดียวกันเลยไหมครับไม่แน่ใจเนาะแต่พี่ว่ามันน่าจะตัวเดียวกันอ่ะคือมึงจะทำเลนแยกหาเหี่ยวอะไรเยอะแยะวะชไนเดอร์ก็ชไนเดอร์คือสมัยก่อนมันไม่สามารถทำเกรดแตกต่างกันได้นึกออกปะมันเป็นยุคที่แบบเนี่ยก็มันจะทำโรไลคอร์ให้ถูกลงมันก็แค่เอาไอ้เหี้ยนี้ออกนึกออกปะทำให้เป็นมุมปุ่มคือมึงมีปัญญาแค่นั้นน่ะคือมันสามารถทำความต่างได้แบบน้อยมากลาปิสโคนิก้า T4 ใช้ดีไหมครับพี่ซันเป็นตัวยังไงวะมือถือกูอยู่ไหนโคนิก้าเหรอโคนิก้า T4 หน้าตาเป็นไงวะT4 โอ้ไม่เคยเห็นเลยวะก็เมื่อกี้ถามไปแล้วใช้ดีไหมไม่รู้เลยไม่เคยใช้แต่ SLR มันก็น่าจะปกติป่ะพี่ว่า SLR มันค่อยต่างกันดาร์กเวิลด์เพิ่งเริ่มเล่นกลัวรูปออกมาไม่ต้องกลัวเลยทำไมหลับตาแล้วเหมือนทางครับพี่นั่นน่ะสิเจาะดิเจาะรูมันจะได้สว่างหลับตาแล้วเจาะรูมันก็ได้สว่างไม่ต้องกลัวครับการถ่ายรูปไม่สวยเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้ว The Master ทั้งหลายมักจะกล่าวว่า 99,999 รูปของคุณคือขยะส่วนใบที่ 100,000 ก็คือขยะอะไรวะปันบีพี่ซันอย่าพึ่งไปอะไรวะไปผมคิดกำลังเสร็จอะไรวะพี่ลมครับสวัสดีมินาต้า XE นะโอ้โหไม่เคยเห็นเลยมันน่าจะโพสต์รูปได้เนอะ YouTube ทำไมมันโง่ขนาดนี้วะปันบีบอกสอนจีบสาวผ่าน Tinder หน่อยครับอยากรู้เพราะกรณีนี้เราไม่เคยจับกันมาก่อนพี่ไม่เคยอ่ะ Tinder มันดีเหรอวะพี่ว่ามันดูแบบล่อแหลมอ่ะหมายถึงว่าอธิบายไม่ถูกอ่ะพี่ว่าการได้การเลือกสถานที่ที่ซึ่งจะได้มาได้รู้จักคนน่ะมันสำคัญเก็ทป่ะสมมุติรู้จักจาก IG มันดูโอเคนึกออกมั้ยTinder มันดูไม่โอเคอ่ะมันดูแบบมึงจะจีบคนนี้จริงเหรอวะนึกออกมั้ยเขาเล่น Tinder นะเว้ยเข้าใจป่ะมันอย่างนั้นอ่ะคือสําหรับพี่ๆถูกมันไม่โอ้อ่ะนี่ตอบจริงๆเนี่ยดูแบบคิดยาว
IG มันยังดูไม่พี่เป็นคนอย่างนั้นหมายถึงว่าเป็นคนที่รู้สึกว่าถ้าเราจะจีบผู้หญิงสักคนหนึ่งผู้หญิงคนนั้นมันต้องแบบคู่ควรหมายถึงว่ามีคุณค่ามีคุณค่ามากพอในการที่เราจะรู้สึกแบบทุ่มเทหรืออะไรก็ตามหรือจะแบบรู้จักหรือจะอะไรก็ตามเลยอ่ะมันต้องมีคุณค่ามากพอประมาณนั้นอะไรวะนับพี่จำผิดพี่จำผิดคืออะไรยาชิก้าอ๋อยาชิก้า T4 ดีสิเนี่ยพี่ขาย 8,900 ไม่มีใครซื้อคืออะไรวะเนี่ยทำไมไม่ซื้ออ่ะพี่ขาย 8,900 นะมันใช้งาน 100% นะไม่ได้เป็นเหี้ยอะไรเลยนะเนี่ยเห็นปะไม่ได้เป็นเหี้ยอะไรเลยนะไม่ได้เป็นอะไรเลยนะคือมันมีแค่เนี่ยรอยตรงเนี้ยนิดเดียวซึ่งไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยรอยตรงเนี้ยโฟกัสสิครับผมโซนี่ครับเนี่ยเห็นปะเนี่ยรอยแตกนึงแต่มันไม่เกี่ยวกับอะไรเลยใช้ได้ปกติ 8,900 ไม่มีคนซื้อพี่งงมากเลยอ่ะคือจนพี่แบบอะไรอ่ะเห็นกล้องก็เป็นอะไรเนี่ยเคสมือถือสวยจังครับอ๋อเห็นพี่เหรอเนี่ยใน Shopee อ่ะ100บาท จริง100บาทอะไรเนี่ยพิมพ์อะไรจะเย็นๆลาปิสเนี่ยดีดิก็พี่กล่าวว่าถ้าพวกมึงไม่ซื้อกันกูก็เก็บไว้ใช้กูอยู่แล้วเพราะมันดีมันเป็นกล้องที่สำหรับพี่เป็นถ้าให้จัดท็อป10มันก็ต้องมีอยู่หนึ่งในนั้นแน่นอนแน่นอนเลยดีอ่ะเนี่ย T4 คืออันเนี้ยพี่T4 คือพี่ถ่ายรูปเนี้ยไม่รู้ใครเคยเห็นบ้างเนี่ยรูปเนี้ยพี่ใช้ T4 ถ่ายเชื่อป่ะเออใช้ยาชิก้า T4 ถ่ายดีป่ะล่ะมันวัดแสงได้ยังไงเอาเนี้ยพี่ยังงงเลยพี่วัดใจมากเลยอ่ะแบบฮะทำได้ด้วยเก่งจังเลยเลยรักมันมากปัญหาคือแถวที่ผมอยู่ไม่มีร้านล้างฟิล์มส่งดิร้านพี่ก็รับนะส่งไปชนีอ่ะหาสิทธิ์พี่สอนวิธีเดาใจสาวดีกว่าครับโหเฮียทุกวันนี้กูยังเดาไม่ได้เลยเนี่ยกูยังมีปัญหาอยู่เลยเนี่ยมึงไม่มีวันเว้ยพี่บอกให้เลย impossible มึงจะมาเดาใจผู้หญิงไอ้เหี้ยยากที่สุดในโลกแล้วล้มตึ๊ดๆยังง่ายกว่าเลยกูบอกให้ ปันบีพี่ต้องลองเข้าไปส่องนะเออเดี๋ยวนี้ผมว่าคนในทินหลากหลายไม่วิความเขาเรียกว่าเจตจำนงเข้าใจพี่ปะคือมันไม่เกี่ยวกับเรื่องความสวยความอะไรมันเจตจำนงในการเล่นเออเข้าใจปะปฏิภาณพี่สันครับพี่เคยใช้คนอีกก้างโอ้โหไม่รู้จักเลยพี่อยากให้ YouTube มันสามารถเน็บแนบ attach รูปได้จังลาปิสเอานะพี่สันคนที่เล่น Tinder เพราะอยากมีเพื่อนเฉยๆก็มีฝึกภาษาก็มีพี่อ่ะแต่เราก็ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายเขาปะถ้าฝึกภาษาก็เชนครับชอบความสั่งกล้องให้โฟกัสเอออันนี้มันต้องสั่งกล้องด้วยเสียงรุ่นใหม่มาจากมันใช้ระบบมาจาก MG MG นะเหมือนกันนี่ Sony โฟกัสเหมือนกันถอดมาจาก MG M6 นี่เบาไหมครับหรือกลางๆเคยถืออะไรมาบ้างดีกว่าที่จะได้บอกถูกมันตอบไม่ได้มันอยู่ที่ว่าคนแบบคนเคยถืออะไรมาบ้าง
Walk with me อาชิก้ามีคนหาเรื่อยๆครับผมตั้งขายที5หลายเดือนอยู่นี่คือ2ประโยคนี้มันขัดกันมากปันบีดาวใจสาวสงสาร Dark World เมื่อไหร่จะแจกกล้องไม่มีอะครับเอาหมดเวลาแล้วเดินไป13นาทีแล้วคุณก็อย่าลืมนะครับฝากด้วยไม่ว่าจะเป็นซีนนะครับเล่มใหม่ออกแล้วนะครับเข้าไปในเว็บ woofinchief.co นะครับแล้วก็อะไรอะเสื้อนี่นะครับนี่ลายใหม่นะครับฝากด้วยเพื่อการอยู่ดำรงคงอยู่ของพี่ในเดือนนี้นะครับขอบคุณทุกคนครับไว้เจอกันใหม่วันโอ้โหอีก2วันเองมันสุกครับเจอกันครับ